สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ติดเล่าไลฟ์ครับประจำวันศุกร์ที่29มีนาคมนะครับก็สิ้นเดือนแล้วเนาะนะเป็นวันศุกร์ด้วยนะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะครับก็ใครที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับก็ต้อนรับทุกคนเลยนะครับในไลฟ์สดนะฮะใน TikTok นะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับต้องจดไว้เลยนะฮะที่ไทยทาวน์ชาแนลนะครับกับติดเล่าไลฟ์รีลันนะครับวันนี้เรามาอ่านหนังสือกันต่อนะครับวันนี้ก็เป็นกงจากปีศาจนะครับพูดถึงในบทใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนนะครับในคดีสวรรคตร.8นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนเข้ามาแล้วกดไลค์นะครับกดแชร์ส่งต่อบอกเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับนะช่วงนี้เป็นไงครับอากาศที่ไทยที่นี่ก็อากาศร้อนๆพอๆกัน กลับมาร้อนอีกแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอีสเตอร์ด้วยนะฮะหยุดยาวนะฮะเป็นวันหยุดนะครับพรุ่งนี้ผมไม่มีไลฟ์นะครับเพราะว่าหยุดนะครับแล้วก็ไม่มีร้องเพลงด้วยนะฉะนั้นก็พักผ่อน1วันนะฮะว่าจะดูซีรีส์เต็มๆนะตอนนี้ซีรีส์เรื่องสาธุนะครับมาแล้วนะครับใครที่ดูอยู่ทาง Netflixนะครับหรือว่า Netflix ที่เขาเรียกกันนะแล้วแต่ออกเสียงนะก็ไปดูกันได้ฮะสาธุฮะมีทั้งหมด9ตอนนะครับพูดถึงเรื่องราวของศาสนาพุทธนะฮะที่มีเรื่องของพุทธพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เป็นเรื่องราวของศาสนาพุทธในประเทศไทยนั่นแหละนะครับผมเรื่องจริงทั้งนั้นเลยเอามาพูดซะแบบนะฮะผมว่าต้องมีคนดิ้นเอาจริงๆมีคนดิ้นแน่นอนเดี๋ยวเราดูแล้วนะว่าเดี๋ยวพอหลังจากซีรีส์นี้ออนแอร์ไปได้สักระยะหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างน้อยสำนักพูดได้ต้องออกมาพูดอะไรบ้างแหละนะเพราะว่าซีรีส์มันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเหลือเกินนะครับโอเคก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนดีกว่าครับขอบคุณเทรดทองต้องรู้นะครับถ้าเรื่องของการเทรดทองคำในตลาดสปอตหรือว่าโฟเร็กซ์ครับต้องเรียนที่เทรดทองต้องรู้ครับสอนละเอียดแบบจับมือทำสอนจนคุณเทรดเองเป็นนะครับพร้อมเทคนิคอยู่รอดในตลาดทุนให้เงินคุณทำงานเพื่ออิสรภาพที่คุณกำหนดให้เองนะครับสอนโดยทีมงานอาจารย์นกพรอมตะนะครับรับสิทธิ์เรียนฟรีโดยแอดไปที่ LINE Official นะฮะใส่แอดก่อนแล้วตามด้วยเทรดทองภาษาอังกฤษครับ TRADETHONG นะครับแล้วก็แจ้งว่ามาจากด้อมสุมหัวนะแจ้งไปเลยว่ามาจากด้อมสุมหัวอยากเรียนนะฮะเรียนออนไลน์ออฟไลน์ฟรีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ย้ำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจด้วยนะฮะส่วนใครอยากจะเป็นท่อนำเลี้ยงให้กับช่องนี้ก็ง่ายมากครับมีหลากหลายวิธีมากเลยจะกดเนี่ยกดกิฟต์ให้ในช่องนี้นะฮะเป็นกิฟต์ทั้งหลายนะครับหรือว่าจะกด Subscribe ในช่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเป็นช่องทางอื่นก็กดได้เลยตามแต่ละช่องเขามีออปชันให้เลือกแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์แบบเป็นทางการติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะทุกช่องทางที่คุณติดต่อได้นะครับก็มาคุยกันนะครับผมโอเควันนี้หวังว่าจะมีคนเข้ามาฟังกันเยอะๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วเอ้ยชอบนะหรือว่าอาจจะแบบอุ้ยมาฟังไม่ทันเลยนะฮะไม่ได้ตามมาตั้งแต่แรกไปฟังย้อนหลังได้ไปดูย้อนหลังได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมาแล้วจะแบบไม่ทันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็6โมงตรงพอดีเลยนะวันนี้เรามากันเร็วนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะฮะขอเติมพลังนิดนึงต้องอินเทรนนิดนึงนะครับเพราะว่าหมออ๋องเพิ่งจะเอาไอ้เจ้าหงทองนี่ไอ้หงไทยนี่นะไปที่กรุงเจนีวาด้วยนะไปที่เจนีวานะไปที่การประชุมนะแล้วก็ให้ตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยมาได้สัมผัสไอ้เจ้าตัวนี้แล้วก็ได้รับแจกไปด้วยนะฮะนี่เขาเรียกว่าสินค้าที่เป็นจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์มันก็คงใช่นะครับนะเอ็นดูเก้าอี้ใช่ไหมฮะเอานะเก้าอี้ไม้นะเป็นเก้าอี้ไม้นะครับ เดี๋ยวเราอ่านกันเลยนะฮะวันนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับจะได้ไปเร็วๆนะครับบทที่1นะครับเรามาต่อกันในกงจักรปีศาจนะฮะตอนนี้มาถึงหน้า1 312แล้วนะครับอยู่ในส่วนของการพิจารณาคดีนะครับบทที่1สำนวนของการพิจารณาคดีนี้ไม่สมบูรณ์
ั้งไม่มีสำเนาบันทึกคำให้การคณะผู้พิพากษาอาศัยบันทึกของตนเองนำไปสู่การพิจารณาตัดสินอย่างไรก็ตามอัยการก็รวบรวมกระดาษเอกสารไว้ได้เป็นกองสูงถึง3ฟุตโดยไม่นับภาพถ่ายเป็นร้อยๆและภาพการแสดงประกอบการพิจารณาคดีในบรรดาสิ่งเหล่านี้ถ้าจะมีสิ่งใดหลงเหลืออยู่บ้างก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้ใดมาซักถามผู้เขียนได้รับการบอกปัดอย่างสุภาพด้วยการซักถามเป็นเชิงเตือนให้เป็นคนมีเหตุผลบ้างว่าเหตุใดจึงอยากจะรื้อฟื้นอดีตที่ไม่น่าชื่นชมเช่นนั้นขึ้นมาอีกแต่ด้วยความดึงดันอย่างไม่สู้จะนิ่มนวลและการได้รับความช่วยเหลือต่อการที่จะท้าทายทั้งอุปสรรคทางราชการและความกลัวและท้าทายการปิดปากเงียบในเรื่องการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์ซึ่งยังฝังใจคนไทยอยู่ผู้เขียนสามารถนำเนื้อหาของการพิจารณาคดีมาประติดประต่อกันเข้าเป็นเรื่องราวที่เป็นรูปร่างอันเดียวกันจนได้ทั้งยังใช้เป็นเครื่องนำทางอันสำคัญที่จะนำไปสู่คำไขข้อสุดท้ายด้วยเรื่องนี้อุบัติขึ้นในบ่ายวันพุธที่28นะครับเดือนกันยายนพ.ศ.2491ฉากของอาชญากรรมที่ช่างสรรหามาอภินันทนาการอีกครั้งหนึ่งก็คือห้องพระบรรทมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์สวรรคตซึ่งแลลงไปก็เกือบจะเห็นศาลสถิตยุติธรรมศาลอาญาในกรุงเทพสถิตอยู่ณตึกใหญ่สีเทาภายในกระทรวงยุติธรรมฝั่งตรงกันข้ามกับกำแพงพระบรมมหาราชวังซึ่งกั้นพระที่นั่งบรมพิมานไว้ด้านท้ายสุดของกระทรวงนี้มีตึกหลังเล็กนะฮะหลังหนึ่งปลูกแยกออกไปต่างหากจัดไว้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อหลักเมืองดังที่ทุกบ้านทุกหมู่บ้านและทุกเมืองเชื่อกันว่าจะต้องมีพระภูมิเจ้าที่คุ้มครองความเชื่อถือในเรื่องจิตในเรื่องวิญญาณนี้ปะปนอยู่ในพุทธศาสนาภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจึงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นประธานรอบๆองค์พระพุทธรูปมีผู้เริ่มสายนำแผ่นทองคำมาปิดและจุดธูปบูชาและดูสวยไปหมดแม้ว่าผู้คนที่เดินขวักไขว่อยู่นั้นตั้งใจจะมาดูโชคชะตาราศีของตนเสียมากกว่าจะมาทำบุญก็ตามแต่เทพเจ้าองค์นี้ก็คงจะทรงเหนื่อยล้าแสนสาหัสถ้าหากจะถูกอัญเชิญให้มาทำนายทายทักการพิจารณาคดีซึ่งกำลังดำเนินอยู่ที่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของกระทรวงนี้ใกล้ๆกับพระที่นั่งบรมพิมานในตึกชั้นเดียวโดดเดี่ยวมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นทรงเป็นประธานอยู่ห้องที่ใช้พิจารณาคดีนี้เต็มไปด้วยหน้าต่างมีลักษณะยาวคล้ายห้องโถงมีชื่อว่าห้องเลขที่24ตรงกำแพงห้องด้านที่ตรงกับทางเข้ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พร้อมด้วยโต๊ะหมู่บูชาลงแลกเกอร์สีแดงปิดทองมีพานดอกไม้เป็นพุทธบูชาพยานทุกคนจะต้องสาบานเฉพาะพระพักพระพุทธรูปองค์นี้ว่าจะให้การตามความสัตย์จริงจากนั้นก็มีบัลลังก์ของคณะผู้พิพากษาอยู่ภายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลคอกจำเลยที่พยานยืนให้การที่นั่งทนายและอื่นๆอีกห้องพิจารณาคดีนี้จัดไว้ตามแบบแผนที่เคยจัดสถาบันทางกฎหมายของไทยได้รับอิทธิพลทางตะวันตกมานานแล้วผู้พิพากษาบางคนเคยผ่านมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหรือเคมบริดจ์มาแล้วตามปกติการพิจารณาคดีอาญาจะใช้ผู้พิพากษา3คนแต่สำหรับคดีนี้นะครับมีผู้พิพากษา4คนคนที่5ผู้นั่งเป็นประธานในการพิจารณาคดีเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีผู้ให้คำอธิบายว่าที่ต้องจัดให้แตกต่างไปเช่นนี้เพราะคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ไทยและดูเหมือนจะเป็นคดีที่กินเวลานานที่สุดด้วยในระยะแรกๆของการพิจารณาคดีนี้คือในระหว่างเดือน1หรือ2เดือนก่อนวันที่28กันยายนอัยการได้ประกาศว่าจะเรียกพยานกว่า300คนมาให้การเป็นที่คาดกันว่ากว่าคดีนี้จะสิ้นสุดก็คงกินเวลาถึง1ปีแม้ว่าศาลจะได้ตกลงกันว่าจะออกมาจะออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีถึงสัปดาห์ละ3ครั้งแทนที่จะเป็นสัปดาห์ละครั้งสำหรับคดีหนึ่งๆก็ตามคำฟ้องเพ่งเล็งไปที่อดีตราชเลขานุการเฉลียว
และมหาดเล็ก2นายคือนายชิดกับนายบุตรแบ่งออกเป็น3หัวข้อหัวข้อแรกอัยการบรรยายฟ้องโดยสรุปว่าในระยะระหว่างวันที่9เมษายนถึงมิถุนายน2489จำเลยทั้งหมดได้ร่วมกันวางแผนประทุษกรรมกับคนอื่นๆปรงพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์หัวข้อที่2หัวข้อนี้ตัดเฉลียวออกไปโดยกล่าวหาเฉพาะมหาดเล็กและผู้ร่วมประทุษกรรมที่ไม่ได้ออกนามแต่ก็ชี้ตัวได้ง่ายแม้จะยังอยู่ต่างประเทศก็ตามว่าได้ร่วมมือกันประกอบอาชญากรรมยิงพระมหากษัตริย์ที่พระเศียรในวันที่9มิถุนายน2489ด้วยเจตนาจงใจวางแผนมาก่อนมหาดเล็กผู้เป็นจำเลยมิใช่แต่จะละเลยหน้าที่ที่จะป้องกันอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังให้ความช่วยเหลือและยุยงส่งเสริมให้ประกอบอาชญากรรมจนสำเร็จ คำฟ้องหัวข้อที่3กล่าวหาในชิดแต่ผู้เดียวอย่างน่าประหลาดใจคงจะจำกันได้ว่าเมื่อในชิดถูกเรียกตัวในที่ประชุมในพระบรมมหาราชวังภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์สวรรคตแล้วเขาได้นำลิ้นชักลงมาด้วยลิ้นชักหนึ่งภายในลิ้นชักบรรจุปืนพก .45 ที่พบอยู่ข้างพระองค์และปลอกกระสุนที่ยิงแล้ว1ปลอกในชิดได้ให้การในระยะต่อมาว่าเขาได้พบปลอกกระสุนนี้ใกล้ๆพระแท่นพระบรรทมแต่ตามฟ้องกล่าวว่าแม้ว่านี่จะเป็นปลอกกระสุนที่ใช้แล้วของกระสุนที่ยิงจากปืน .45 แต่ในชิดก็ทราบดีว่าปืน .45 ไม่ใช่ปืนที่ใช้ยิงในคดีนี้หรืออีกในหนึ่งปืน .45 เป็นเรื่องที่กุกันขึ้นเป็นการหลอกลวงของในชิดโดยอาศัยปลอกกระสุนที่ยิงจากปืน .45 นี่เองช่วยป้องกันผู้ร่วมสมคบกับตนให้พ้นจากการลงโทษของกฎหมายและเพื่อปกปิดอาชญากรรมที่ก่อการปรงพระชนพระมหากษัตริย์โดยแซงแต่งเรื่องว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์ทรงปรงพระชนพระองค์เองการเปิดเผยความซับซ้อนซ่อนเงื่อนในแผนการลอบปรงพระชนนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าที่ใครจะคาดคะเนได้ทำให้เกิดความตื่นเต้นในการพิจารณาคดีที่ใกล้จะถึงขีดเดือดในตอนบ่ายวันพุธมีผู้เข้าฟังการพิจารณาคดีเป็นพันคนอยู่ในบริเวณห้องเลขที่24มีเครื่องขยายเสียงถ่ายทอดการพิจารณาคดีอีกทอดหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษทำหน้าที่อยู่ยามตรวจตราอย่างระแวดระวังหนาแน่นรอบๆตัวตึกใครที่จะเข้าไปจะต้องได้รับการตรวจค้นรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามไม่ตั้งใจจะเสี่ยงกับการหลบหนีของผู้ต้องหาเมื่อมั่นใจว่าการพิจารณาคดีนี้ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแบบแผนต่อหน้าสาธารณชนแล้วจำเลยทั้ง3คนมีผู้คุมสะพายปืนกลคุมตัวมาด้วยภาพของคนทั้ง3ที่อยู่ในคอกจำเลยดูแล้วน่าใจหายเพราะคนเหล่านี้มีครอบครัวแล้วทุกคนสวมกางเกงสีกากีขายาวสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแต่ละคนอยู่ในวัย40แล้วข้อที่เหมือนกันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองในบุตรนั้นร่างเล็กใบหน้าและดวงตาที่แจ่มใสเต็มไปด้วยความวิตกกังวลดังกล่าวไว้แล้วส่วนในชิดคนสวมแว่นตาสีดำดูจะคุมสติได้มั่นคงกว่าทั้งส่วนสัตว์รูปร่างหน้าตาก็เข้าทีกว่าและสูงกว่าในบุตรอันที่จริงแล้วในชิดมาจากสกุลที่สูงกว่าในบุตรแต่เหมือนกันตรงที่สกุลในบุตรได้รับใช้เจ้านายมาหลายชั่วคนในชิดมีบุตรสาวถึง6คนและยังชอบถักไหมพรมอีกด้วยจึงเป็นที่ขบขันล้อเลียนของผู้อื่นส่วนอดีตราชเลขานุการเฉลียวนั้นท่าทางเป็นทั้งนักธุรกิจและนักการเมืองแต่ไม่น่าดูเท่า2คนแรกเพราะดูอ้วนเถอะทะและกระด้างกว่าแต่เราก็ต้องไม่ประหารคนเพราะรูปร่างหน้าตาขออภัยนะครับมิฉะนั้นแล้วคงจะเหลือพวกเราไม่กี่คนที่มีชีวิตอยู่จำเลยแต่ละคนปฏิเสธข้อกล่าวหาในขณะที่คนทั้ง3ยืนให้การประกาศความบริสุทธิ์ของตนอยู่ต่อหน้าศาลนั้นไม่มีใครเลยที่จะอดนึกเห็นภาพของนายปรีดีและเรือเอกวัชรชัยยืนอยู่เบื้องหลังจำเลยเหล่านี้ได้เพราะเขาเป็นหัวหน้าของผู้ถูกกล่าวหาโดยเฉพาะนายปรีดีเขากำลังเผชิญกับการไต่สวนต่อหน้าประชาชนของเขาและต่อหน้าประวัติศาสตร์ของประชาชนความจริงข้อนี้นำไปสู่ความน่ากลัวการแก้แค้นทางการเมือง
และจากตำรวจที่มีต่อใครก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือนิยมยกย่องนายปรีดีทำให้การต่อสู้คดียากยิ่งขึ้นมันยากมาตั้งแต่ต้นแล้วที่ทนายจำเลยได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์จำเลยได้เป็นครั้งแรกก่อนหน้าการดำเนินคดีไม่ถึง2เดือนและเมื่อก่อนจะถึงวันพิจารณาคดียังได้รับเอกสารปึกใหญ่ที่ฝ่ายโจทก์ต้องการจะอ้างเป็นพยานทนายจำเลยจึงขอถอนตัวออกจากคดีโดยประท้วงว่าเวลาที่ให้เตรียมตัวเท่านั้นไม่ยุติธรรมต่อลูกความของตนและเป็นอันตรายแก่ชื่อเสียงของตนอีกด้วยศาลได้พักการพิจารณาในระยะที่กำลังหาทนายให้จำเลยใหม่ได้เกิดความเงียบอย่างผิดปกติและการหลบหน้าในบรรดานักกฎหมายอาชีพในกรุงเทพทำให้การค้นหาทนายให้จำเลยดูจะไร้ผลทนายความผู้รับว่าความอาญาผู้หนึ่งชื่อฟักณสงขลาอยู่ในศาลนั้นด้วย จึงบังเอิญได้ยินว่าจะไม่มีใครรับว่าความให้จำเลยตัวเขาเองก็มีงานยุ่งแต่ถึงกระนั้นเขาก็สมัครจะรับว่าความให้ทันทีนายฟักมีท่าทางเป็นนักต่อสู้รูปร่างเตี้ยล่ำใบหน้าค่อนข้างสี่เหลี่ยมจมูกเล็กแต่พูดเสียงเบามากราวกับจะดื่มด่ำในความพยายามที่จะส่งถ้อยคำที่เขาอยากจะกล่าวออกมาให้ผู้ฟังซาบซึ้งถึงมารยาทนะครับก็สุภาพอ่อนโยนทั้งนะขออภัยทั้งมารยาทก็สุภาพอ่อนโยนนะครับตัวสื่ออ่านยากมาก อ้ําอึ้งจนดูเกือบจะเป็นคนขี้อายแต่ในฟักเป็นคนกล้าหาญและรักความยุติธรรมยิ่งเขาเป็นตัวอย่างของทนายความอื่นๆอีกมากหลายผู้เป็นสาวกที่สามารถของนายปรีดีทั้งนี้จำเลยจึงได้รับการปกป้องอย่างแข็งขันเกินกว่าที่คาดกันไว้การพิจารณาคดีจึงได้ดำเนินต่อไปอธิบดีกรมอัยการได้กล่าวสรุปหัวข้อคดีของตนอย่างคร่าวๆว่าได้มีผู้ร่วมคิดประทุษกรรมกลุ่มหนึ่งร่วมกันวางแผนหลอกลวงการปรงพระชนอย่างแนบเนียนและได้ลงมือกระทำการอันน่าสะพรึงกลัวนั้นตนจะเป็นผู้พิสูจน์ให้เห็นจริงโดยอาศัยประจักษ์พยานซึ่งมิได้มีแต่เพียงข้อความที่จำเลยปล่อยให้รั่วไหลไปถึงหูผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังอาศัยข้อความที่พูดกันเอง ในหมู่จำเลยที่ตนได้ยินทั้งยังมีพยานหลักฐานอื่นๆมาแสดงด้วยซึ่งเขาให้สัญญาว่าน่าเชื่อถือพอๆกันเรื่องแรกคือการร่วมสมคบกันก่อประทุษกรรมคำให้การถึงเรื่องที่แอบได้ยินมาในครั้งแรกได้ล่วงรู้ถึงหูผู้มีอำนาจหน้าที่เพียง 2-3 เดือนก่อนหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาคดีนั้นเริ่มต้นดังนี้ ในพันตำรวจเอกผู้หนึ่งได้พบกับเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันมาแต่วัยเด็กที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ณท้องสนามหลวงข้างพระบรมมหาราชวังเพียง เพื่อนผู้นี้ได้ระบายเรื่องคับอกให้ฟังว่าตนได้สนิทสนมกับคนตัดไม้ทางภาคเหนือผู้หนึ่งชื่อในตีและในตีผู้นี้ได้มาพักอยู่กับเขา 2-3 วันเมื่อ2เดือนก่อนในเย็นวันหนึ่งเมื่อมีแขกอีกคนหนึ่งมาร่วมวงสนทนาถึงเรื่องของการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวได้เกิดการโต้เถียงกันถึงเรื่องการสมรู้ร่วมคิดของนายปรีดีทันในนั้นนิติก็โพล่งขึ้นว่าคุณสองคนไม่ทราบความจริงหรอกว่าใครฆ่าในหลวงผมสิรู้เมื่อถูกขยันขยอให้เล่านิติพูดอย่างเสียไม่ได้ว่าเขาแอบได้ยินจากที่บ้านของข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งนายปรีดีกับพรรคพวกกลุ่มหนึ่งได้ไปร่วมหัวกันคบคิดจะปรงพระชนในหลวงอยู่ที่นั่นในขณะนั้นในตีอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเพื่อนผู้นั้นกล่าวต่อไปว่าเนื่องจากตนยังระลึกถึงพระคุณของข้าราชการผู้ใหญ่ท่านนั้นอยู่ตนจึงไม่อยากเอ่ยชื่อว่าเป็นใครและยังได้ขอร้องให้เพื่อนอีก2คนสัญญาว่าจะไม่แพร่ภัยให้ใครทราบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อแขกอีกคนหนึ่งกลับไปแล้วฝ่ายเจ้าของบ้านได้ถามนิติว่าความสงสัยของตนถูกต้องหรือไม่ที่ว่าข้าราชการผู้ใหญ่ผู้นั้นคือในพลเรือตรี
ผู้เคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่นายปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีและเคยเป็นอดีตราชองครักษ์ของในหลวงในตีตอบว่าใช่และยังเสริมต่อไปว่าผู้ร่วมก่อประทุษกรรมได้มาประชุมพร้อมกับนายปรีดีเท่าที่ได้ยินชื่อคนเหล่านั้นมีนายเฉลียวในชิดและตุชื่อเล่นของเรือเอกวชิราชัยนะครับคือตุนะครับนี่คือความลับของเจ้าของบ้านที่ในตีไปพักอยู่ซึ่งในตีระบายให้ในพันตำรวจเอกฟังที่สนามหลวงเจ้าหน้าที่สืบสวนพระพินิษผู้บังคับการสันติบาล ได้เรียกตัวในตีจากปากน้ำโพทันทีอ๋อตีคนปากน้ำโพนะครับคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลได้ซักถามในตีและพยานคนอื่นๆและคนเหล่านี้เองที่ไปปรากฏตัวให้การเป็นพยานอยู่ในห้องเลขที่24แต่แรกๆพยานเหล่านี้รวมทั้งนายพลเรือผู้ที่ในตีเอ่ยถึงด้วยนายพลเรือผู้นั้นยอมรับว่านายปรีดีได้ไปเยี่ยมตนที่บ้านจริงเป็นครั้งแรกในราวพ.ศ.2489 2เดือนก่อนในหลวงสวรรคตก็คือ9มิถุนายนนะครับนอกจากนี้ยังยอมรับว่าในตีได้พักอยู่กับตนในขณะนั้นเพื่อทำธุรกิจติดต่อเกี่ยวกับไม้หมอรถไฟแล้วยังยืนยันเรื่องของในตีต่อไปอีกโดยทบทวนเอาจากความทรงจำว่าในปีดีในเฉลียวเรือเอกวชิราชัยและคนอื่นๆซึ่งตนลืมไปแล้วได้มาหาตนและตนได้เชื้อเชิญคนเหล่านั้นเข้าไปนั่งในห้องรับแขกแต่ดูเหมือนนายปีดีนายเฉลียวและเรือเอกวชิราชัยเท่านั้นที่เข้าไปเรื่องต่อจากนี้ไปนะครับท่านในพลไม่สามารถจะปฏิปต่อเรื่องของนิติได้กล่าวได้แต่เพียงว่าแขกของตนอยู่เพียง15นาทีโดยสนทนากันถึงเรื่องการผจญภัยในการทำป่าไม้อย่างธรรมดาตนไม่ได้ยินการพูดคุยถึงเรื่องประทุษกรรมแต่แล้วในพลเรือผู้นี้ได้ยอมรับว่าตนได้ลุกออกจากห้องรับแขกเพื่อไปจัดหาเครื่องดื่มอยู่ 2-3 นาทีและคำกล่าวร้ายที่ในตีแอบอ้างนะอ้างว่าตนแอบได้ยินต้องการเวลาเพียง 2-3 นาทีตอนนี้เองอย่างไรก็ดีฝ่ายจำเลยดูเหมือนจะมีประจักษ์พยานที่หนักแน่นพอดูนะครับโดยแสดงจดหมายต่างๆที่เขียนในเดือนกรกฎาคม2489จากพวกตัดไม้ถึงในพลเรือในจดหมายแจ้งว่าผู้เขียนจะนำในตีลงมากรุงเทพในวันที่15ของเดือนนั้นคงจะยากมากถ้าในตีจะแอบได้ยินแผนการประทุษร้ายนี้ถ้าตนลงมากรุงเทพหลังจากที่ในหลวงอนันต์สวรรคตแล้วถึงตอนนี้ท่านในพลตัวหนังสือหายอีกแล้วโอเคตอนนี้ท่านในพลเรือยอมรับว่าความทรงจำของตนต้องเลอะเลือนไปจริงแต่ก็ได้ประกาศว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามความคิดที่ว่านายปรีดีสมคบก่อประทุษกรรมวางแผนปงประชนในหลวงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และความคิดนี้เป็นผลของการก่อกวนของพรรคประชาธิปัตย์ แต่แล้วความปิติของฝ่ายจำเลยในประเด็นนี้ก็ต้องชะงักไปเพราะเกิดมีพยานโจทก์ขึ้นมาโดยกระทันหันโดยมีการได้มีการเรียกผู้เขียนจดหมายมาให้การมีใจความว่าในวันสุดท้ายของเดือน3ของปีจอก็คือวันที่2มีนาคม2489เขาได้รับจดหมายจากในพลเรือผู้นั้นและเพราะจดหมายนั่นเองเขาจึงได้พาในตีลงมาหาในพลเรือแล้วก็ลากลับบ้านโดยลำพังวันที่14ข้างแรมของเดือน4คือวันที่31มีนาคมในตียังอยู่กับในพลเรือผู้นั้นก่อนหน้าในหลวงอนันต์สวรรคตจดหมายของฝ่ายจำเลยนั้นเกี่ยวข้องกันตอนหลังและเป็นคนละเรื่องกันนอกจากนี้อัยการยังได้เรียกสาวใช้คนหนึ่งของนายพลเรือให้การว่าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเวลาประมาณ18นาฬิกาลูกชายของของนายโอเคลูกชายของนายตนซึ่งเป็นหนุ่มแล้วได้ใช้ให้ตนเนี่ยออกไปซื้อข้าวโพดเผาอันนี้คือคำให้การนะฮะของสาวใช้นะครับตอนขากลับเข้าบ้านตนก็ได้สังเกตเห็นแขกที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกรวมทั้งนายเฉลียวผู้นั่งอยู่ที่โต๊ะกลางห้องและข้างนอกห้องรับแขกตนเห็นในตีนั่งแอบฟังอยู่ใต้ต้นไม้ถึงแม้ว่าพยานจะพิสูจน์ได้ว่านายปรีดีและพรรคพวกได้มาเยี่ยมก่อนหน้าในหลวงอนันต์สวรรคต
และในตีคนตัดไม้ได้อยู่ด้วยในระยะเวลานั้นก็ตามแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นได้ว่าเรื่องราวของในตีที่ว่าไปแอบได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงข้อพิสูจน์ข้อนี้จึงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือในตัวในตีเองเป็นข้อใหญ่และอะไรที่เขาได้ยินแน่ๆราวกับว่าหลักฐานข้อนี้ได้รับใช้เป็นแตรนำตัวดาราเอกออกโรงในที่สุดในตีก็เข้าไปสู่คอกให้การเป็นพยานในตีได้ให้การว่านายปีดีได้ไปเยี่ยมที่บ้านนั้นถึง3ครั้งในขณะที่ตนอยู่ในวันข้างแรมเดือน6ก็คือครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมนายปีดีไปถึงราว 18:00 นกับชาย2คนและราวอีก10วันต่อมาก็ได้มาอีกพร้อมกับชาย2คนเดิมผู้ซึ่งต่อมาในตีทราบว่าคือเรือเอกวชรชัยกับนายเฉลียวและยังมีคนอื่นอีก2คนตามมาในตีอธิบายว่าเป็นนายชิดในตีกล่าวว่าตนได้รับการแนะนำให้รู้จักกับนายปีดีแต่ตนได้ออกจากบ้านไปก่อนที่จะได้สนทนากันเป็นเรื่องใหญ่แม้กระนั้นตนยังได้ยินใครคนหนึ่งพูดว่าเวลาที่จะไปก็คือวงเล็บว่าเป็นคงเป็นเวลาของในหลวงอนันต์นะครับเวลาที่จะไปใกล้เข้ามาแล้วอะไรที่จะต้องทำก็ควรจะทำเสียในที่สุดในปลายเดือนพฤษภาคมนายปีดีก็ได้ไปที่บ้านนั้นอีกในเวลาราว19:00 นะฮะพร้อมกับชาย4คนตามเดิมคนทั้งหมดเข้าไปในห้องรับแขกซึ่งกั้นแบ่งจากอีกห้องหนึ่งตามคำให้การของนิติว่าตนได้นั่งแอบฟังอยู่เงียบๆโดยมิให้เห็นตัวอยู่ในห้องติดกันนั่นเองและจับการสนทนาตอนที่ในพลเรือเจ้าของบ้านไม่อยู่ในห้องนั้นได้ดังนี้ใครคนหนึ่งพูดว่าผมไม่นึกเลยว่าเด็กเท่านี้จะฉลาดถึงเพียงนั้นอีกคนพูดว่าผมได้ยินเพราะผมอยู่ใกล้ๆพระองค์ตอนที่ตัดว่าจะทรงสละราชสมบัติให้พระอนุชาแล้วพระองค์จะทรงสมัครผู้แทนเพื่อทรงเป็นประธานของคณะรัฐมนตรีนะครับหรือก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับตามอย่างเสียงสะท้อนของเรื่องรถขายแอปเปิลของยอร์จเบอร์นาร์ดชอว์ซึ่งพระมหากษัตริย์ได้กดนายกรัฐมนตรีเสียจนเงยศีรษะไม่ขึ้นคำขู่นี้ว่าให้ชัดแจ้งแล้วคงอ้างว่าเป็นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันต์จากนั้นนายตีไม่ได้ยินการสนทนาถนัดจนกระทั่งได้ยินเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นว่านั่นน่ะสิถ้าแผนการของท่านเป็นผลสำเร็จเราก็จะพากันลำบากมากฉะนั้นเราควรกำจัดท่านเสียก่อนจะไปในวงเล็บนะครับในหลวงอานันต์ทรงกำหนดจะเดินทางนะฮะไปต่างประเทศนะวันที่13 มิถุนายนมีคำพูดต่อครับว่าให้เป็นเรื่องของผมเถอะใครคนหนึ่งเสนอขึ้นทันควันอีกคนหนึ่งพูดว่าถ้าเรื่องนี้สำเร็จเราคงสบายกันละถ้าผมไม่รักษาสัญญาก็ยิงเสียให้ตายดีกว่าถ้างานสำเร็จไว้ดีทุกคนก็จะได้รางวัลตามที่มุ่งหวังไว้หลังจากนี้ในตีกล่าวว่าตนมิได้ยินอะไรอีกอีก10 นาทีต่อมานายปีดีก็จากไปคนอื่นๆก็เลยพากันไปนั่งที่ใต้ต้นมะม่วงคุยดื่มกันไปโดยมีในตีร่วมอยู่ด้วยมองดูจำเลยสิอัยการถามคุณจำคนไหนได้บ้างในตีชี้ไปที่นายเฉลียวและในชิดเขาไม่เคยเห็นในบุตรอัยการถามในตีคุณพูดกับนายพลเรือถึงเรื่องที่แอบได้ยินนี้หรือเปล่าครับกับผมได้ถามท่านว่าท่านมีส่วนร่วมในเรื่องนายปีดีและคนเหล่านั้นกำลังพูดถึงอยู่หรือเปล่าขอรับท่านในพลก็ตอบผมว่าเปล่าฉันไม่มีเรื่องอะไรจะพูดกับเขานอกจากว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกจริงๆนอกจากว่าอะไรสักอย่างนะครับอะไรทีเดียวเนี่ยแหละนะครับและใช่ครับเพราะคนเหล่านี้กำลังมีอำนาจและเคยสักอย่างหนึ่งอ่านไม่ออกขออภัยผมวิตกมากและได้เรียนแนะนำท่านในพลว่าอย่าไปยุ่งกับพวกเขาดีกว่านะครับเอาง่ายๆคือในพลเรือบอกว่าไม่อยากยุ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในตีก็ได้บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าประมาณนั้นนะครับนี่คำให้การคำให้การที่สำคัญของในตีมีเพียงแค่นี้จำเลยมีหน้าที่จะแก้ข้อหานี้ฝ่ายจำเลยจับได้ว่าในตีมิได้มีบ้านที่อยู่แน่นอนตั้งแต่ถูกเรียกตัวมาให้การตำรวจได้เลี้ยงดูทั้งในตีและ
อีกคนหนึ่งไม่รู้คืออะไรนะฮะฝ่ายจำเลยได้ทักท้วงในตีถึงเรื่องที่ในพลเรือได้กล่าวไว้ว่าได้กล่าวไว้ว่าสักอย่างนะคือหมายถึงว่าเรื่องที่ในตีอ้างว่าเห็นเนี่ยผู้สมรู้ร่วมคิดที่อยู่ในห้องรับแขกนั้นเนี่ยนะครับมีข้าวของของแม่ยายของท่านในพลปิดบังอยู่ในตีจนมุมกับรายละเอียดเช่นนี้เหมือนกับที่เคยประสบมาแล้วในรายละเอียดต่างๆของเรื่องที่เขาเล่ารายละเอียดปลีกย่อยเช่นนี้เองประกอบกับการกุเรื่องขึ้นมาอย่างเป็นแบบบ้านนอกได้ก่อให้เกิดความเชื่อถืออย่างมากอัยการรีบเพิ่มพยานหลักฐานขึ้นอีกแม้ว่าจะไม่น่าตื่นเต้นเท่าเก่าเป็นทํานองว่าอย่างน้อยที่สุด2คนในบรรดาจําเลยนี้ก็มีข่าวชั่วร้ายอยู่เบื้องหลังก่อนที่ในหลวงอนันต์จะสวรรคตโอเคพูดง่ายคือคำให้การของนิติครับที่เขาเอามาเล่าเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเรียกง่ายเลยนะฮะคือทนายเขาก็มีเชื่ออัยการก็มีเชื่อประมาณนั้นนะคือประมาณว่าสอบสวนแล้วฟังแล้วมันดูไม่มีน้ำหนักแล้วก็ดูเป็นเรื่องแบบเหมือนละครนะฮะแบบชาวบ้านหน่อยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้น่าเชื่อแต่นี่คือคำให้การเฉยนะครับคำให้การต่อไปนี้นะครับนางสนองพระโอษฐ์ของสมเด็จพระราชชนนีเป็นผู้ให้ในขั้นต้นโดยเล่าถึงการสนทนาระหว่างตนกับนายชิดถึงการเสด็จกลับดังที่ในหลวงทรงตั้งพระทัยไว้ซึ่งเมื่อก่อนหน้าจะเกิดโศกนาฏกรรมในวันอาทิตย์ไม่นานนางให้การว่าในชิดกล่าวว่าฉันจะบอกให้ฟังว่าในหลวงจะไม่เสด็จกลับในวันที่13หมายความว่าอย่างไรทำไมจึงพูดเช่นนั้นเธอถามในชิดไม่ตอบนางสนองพระโอษฐ์จึงว่าฉันไม่เชื่อคุณในชิดหัวเราะและพูดว่าตามใจสิคอยดูแล้วกันนางสนองพระโอษฐ์เองก็กำลังจะติดตามไปด้วยจึงคิดเอาเองว่าในชิดคงจะล้อเธอเล่นจนเมื่อโศกนาฏกรรมในวันที่9เกิดขึ้นเธอจึงคิดถึงคำพูดของนายชิดไปอีกแง่หนึ่งยิ่งกว่านั้นเมื่อจวนจะเกิดโศกนาฏกรรมนายชิดได้คุยกับมหาดเล็กเดินโต๊ะคนหนึ่งเช่นเดียวกันนี้อีกมหาดเล็กผู้นั้นชื่อมีถ้อยคำที่สนทนาได้นำมากล่าวซ้ำให้ศาลฟังอีกดังนี้โดยนายชิดนะครับพูดว่าฉันแปลกใจที่นายหลวงจะเสด็จกลับวันที่13ฝรั่งเขาถือว่าเป็นวันโชคร้ายนายมีก็เลยบอกว่าแต่ในหลวงท่านเป็นคนไทยทำไมเราจะต้องไปเชื่อถือโชคลางแบบฝรั่งแล้วเลื่อนเวลาไปในชิดก็เลยบอกว่าท่านจะไม่เสด็จหรอกนายมีตอบว่าแต่โหรกำหนดเวลาไว้แล้วท่านต้องเสด็จนะครับในชิดเลยกล่าวต่อว่าเชื่อคำพูดฉันสิท่านไม่เสด็จหรอกอัยการมีพยานหลักฐานเช่นเดียวกันนี้กล่าวหานายเฉลียวโดยเรียกนายทหารผู้หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของนายเฉลียวเรื่องมีว่าเมื่อตอนบวชเป็นพระนายเฉลียวได้นิมนต์เพื่อนผู้นี้ไปทำบุญบ้านและฉันอาหารพยานผู้นี้ให้การว่าได้พบนายเฉลียวในงานพระราชทานเพลิงศพพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งสมเด็จพระราชอนุชาภูมิพลเสด็จไปแทนเพราะในหลวงอนันต์ทรงพระประชวรวันที่8มิถุนายนนายทหารผู้นั้นได้ถามนายเฉลียวว่าทำไมท่านถึงเสด็จในวันที่13นายเฉลียวตอบว่าไม่แล้วท่านไม่เสด็จแต่นายเฉลียวก็ไม่ได้อธิบายต่อไปเพียงแต่กล่าวว่าคอยดูก็แล้วกันคำพูดของนายเฉลียวที่พูดกับนายทหารเพื่อนเก่านี้ยังผลให้เกิดการตื่นเต้นในท่ามกลางความเงียบกริบการทำนายที่แม่นยำจนเกินไปแบบเดียวกันของนายชิดเช่นนี้ทำให้เรื่องของนายตีคนตัดไม้ที่กล่าวถึงการร่วมกันสมคบก่อบทุศกรรมเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นอัยการได้ค่อยๆเพิ่มเติมพยานหลักฐานขึ้นเรื่อยๆด้วยความสนใจและกระตือรือร้นของประชาชนและเช้าวันหนึ่งในวันที่1ธันวาคมการพิจารณาคดีก็ถูกขัดจังหวะทันทีโดยมีคำประกาศแทรกว่าได้มีผู้ลักลอบเข้าไปในที่ทำงานของอัยการแม้ว่าจะได้จัดยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตามคนเฝ้าสถานที่หายตัวไปแต่กองเอกสารกองใหญ่ดูเหมือนจะเรียบร้อยดีไม่มีใครอธิบายถึงเหตุการณ์นี้ได้ว่าเกิดจากการกระทำของมิตรสหายของนายปีดีหรือจากจำเลยผู้กำลังจะหมดหวังหรือว่าฝ่ายตำรวจแนะนำให้ทำแต่ถึงคำอธิบายจะเป็นประการใดก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนายเฉลียวผู้เคราะห์ร้าย
ตั้งแต่นายเฉลียวขอประกันตัวโดยวางเงินประกันถึง 400,000 บาทเพื่อออกไปเผาศพลูกชายซ่อมฟันปลอมและพักฟื้นจากการถูกคุมขังในคุกคำขอของนายเฉลียวได้รับการปฏิเสธอีก1หรือ2สัปดาห์ต่อมาเขาก็ล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมโชคร้ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันยังไม่สิ้นสุดกรุงเทพเกิดความตื่นเต้นกับคำประกาศที่พาดหัวว่าตุ่มแดงซึ่งมีใจความว่ามีบุคคลไม่น้อยกว่า1อ้างว่าจะเปิดฝาตุ่มที่ปกปิดเรื่องการร่วมสมคบกันก่อประทุษกรรมในบรรดาสมาชิกเหล่านั้นมีนายปีดีเป็นหัวหน้าและมีนายเฉลียวเป็นสมาชิกด้วยเมื่อได้ย่นย่อข้อความนั้นมาลงในหน้าสื่อพิมพ์แล้วมีผลถึงกับจำเลยต้องฎีกาขอความคุ้มครองตนเองจากการดูถูกเหยียดหยามและอคติผู้เขียนคำประกาศอ้างว่าเพื่อนคนหนึ่งช่วยเขียนและได้ลงพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาตความสงสัยของประชาชนที่มีต่อนายเฉลียวค่อยลดลงเมื่อเจ้าหน้าที่สั่งปรับผู้เขียน200บาทและเพื่อนผู้ช่วยเหลือ400บาทการพิจารณาคดีในระยะนี้ค่อยๆเฉยๆลงมีลักษณะเป็นตัวของตัวเองไปตามกาลเวลาและเกือบตัดขาดออกไปจากความเป็นจริงเว้นเสียแต่ว่าจะมีอะไรมาท้วงติงในการตีความหมายเป็นบางครั้งบางคราวเช่นข่าวการลงโทษประหารชีวิตผู้ที่ปิดชีพคานทีในกุมภาพันธ์2492แล้วคุณค่าของการพิจารณาคดีไต่สวนพิจารณาไต่สวนนะครับที่เหมือนความฝันก็อันตรธานไปผู้ที่ขมขื่นก็เฝ้าถามอย่างลมๆแรงๆว่าเมื่อไหร่จะถึงที่สุดกันเสียทีในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเกิดมีพยานอีก25คนที่ได้ยินความจริงแต่ส่วนใหญ่ความจริงเหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาหรือมิฉะนั้นก็ช่วยเน้นความจริงที่ผู้อื่นกล่าวไว้แล้วแต่พวกหลังนี้มีน้อยกว่าหลังจากได้มีการเปิดเผยเรื่องการสมรู้ร่วมคิดกันก่อประทุษกรรมอย่างตื่นเต้นแล้วในบรรดาคนเหล่านั้นมีพระพี่เลี้ยงผู้ถูกเรียกตัวมาให้การในศาลถึง7วันพระสหายที่ดูสามัญธรรมดาและมีน้ำใจของสมเด็จพระราชชนีผู้นี้ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระยุคลบาทมาตลอดเวลาที่ประทับอยู่ณพระที่นั่งบรมพิมานพระพี่เลี้ยงได้ให้การว่านายปีดีเข้ากันได้ดีกับราชวงศ์เธอได้ยกตัวอย่างเช่นการที่นายหลวงทรงชวนนายปีดีให้ไปพักผ่อนในวันหยุดราชการกับพระองค์ที่หัวหินทั้งนายปีดีก็ไม่ได้มีเรื่องไม่พอใจอันใดกับนายชิดและนายบุตรเธอเคยได้ยินคำพูดที่เป็นลางร้ายเหมือนกันแต่ไม่คุ้นเคยกับชายที่พูดมหาดเล็กอาวุโสคนที่เป็นไข้แล้วถึงแก่กรรม2เดือนก่อนในหลวงสวรรคตมักจะเอ่ยปากแสดงความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยของเจ้านายเพราะเครือบแคลงใจในความซื่อสัตย์ของข้าราชบริพารในปัจจุบันของในหลวงอนันต์ในขั้นแรกเธอได้เปิดได้ปัดความกังวลใจของมหาดเล็กผู้นี้ไปโดยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะอาการป่วยไข้จึงทำให้วิตกกังวลไปแต่ผลที่เกิดตามมากลายเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ว่ามหาดเล็กอาวุโสผู้นั้นชื่อฉันเป็นฝ่ายถูกต้องเงาของฉันจะแผ่ไปควบคู่กับคำให้การนี้พระพี่เลี้ยงเกิดโทสะเมื่อคิดว่าตำรวจพยายามจะซักถามหลังจากที่ในหลวงอนันต์สวรรคตแล้วเพื่อจะพิสูจน์ว่าสภาพของพระจิตของพระองค์ไม่สมบูรณ์เธอยืนยันว่าพระองค์ทรงเงียบขรึมสุขุมคำพีรภาพและทรงพระปีชาพระราชจริยาวัตรในวันก่อนจะสวรรคตก็ทรงเป็นไปอย่างปกติคือทรงลื่นเลิงและทรงใช้เวลาส่วนตัวส่วนใหญ่นะฮะรวบรวมพระราชสมบัติส่วนพระองค์คนที่มีความคิดตื้นที่สุดเท่านั้นที่ไม่เข้าใจถึงเลสในของคำถามที่ก่อให้เกิดคำตอบเหล่านี้การพิสูจน์เรื่องสมคบกันปรงพระชนพระมหากษัตริย์จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปัดคำอธิบายอื่นๆที่อธิบายถึงการสวรรคตของในหลวงอนันต์แต่กลับช่วยสนับสนุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทฤษฎีอัตตวินิบาตกรรมที่ยังเครือบคลุมอยู่ก็ได้อาศัยคำตอบของพระพี่เลี้ยงช่วยปฏิเสธให้ถึงตอนนี้อัยการได้หันไปหาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งประชาชนไม่ได้ยอมรับแต่ก็เป็นที่ซุบซิบกันไปทั่วโลกจนทุกวันนี้พระพี่เลี้ยงถูกซักเรื่องอะไรความสัมพันธ์ระหว่างในหลวงอนันต์กับพระราชอนุชาภูมิพลหรือ
ระพี่เลี้ยงตอบโดยไม่ได้ลังเลว่าทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์สนิทสนมแนบแน่นในขณะที่ยังทรงพระเยาว์พระพี่เลี้ยงได้ถวายคำสั่งสอนในด้านศาสนาให้เพื่อว่าเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นจะได้ทรงอ่อนโยนละมุนละไมและทรงเคร่งครัดต่อพระราชกิจเมื่อสมเด็จพระราชอนุชาทรงได้รับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญให้พระองค์ขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระเชษฐาพระองค์ก็ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความโทมนัสอย่างใหญ่หลวงพระพี่เลี้ยงเชื่อว่าสมเด็จพระราชอนุชาคงไม่ทรงปรารถนาจะดำรงพระชนชีพแบบอื่นใดนอกไปจากแบบธรรมดาสามัญพระพี่เลี้ยงถูกซักถึงเหตุการณ์ในเช้าวันอาทิตย์ที่ลิขิตชะตากรรมเธอได้อธิบายว่าเธอได้อยู่ในพระราชฐานที่เป็นส่วนที่ประทับของพระราชอนุชาภูมิพลอย่างไรในขณะที่เธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและเธอได้วิ่งไปปลุกสมเด็จพระราชินีอย่างไรและยังได้เข้าประคองในหลวงอนันต์ในขณะที่พระชีพจรยังเต้นอยู่เธอได้กล่าวถึงความโทมนัสเสียพระทัยอยู่นานของสมเด็จพระราชินีและบรรยากาศของความหวาดกลัวที่ครอบคลุมพระองค์อยู่พระพี่เลี้ยงต้องคอยปลุกสมเด็จพระชนีและพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ทุกครั้งที่ไฟฟ้าเสียมิฉะนั้นอันตรายอาจเกิดขึ้นกับพระองค์อีกเธอมั่นใจว่าในหลวงอนันต์ถูกรอบปงพชนเธอไม่เชื่อว่าคนรอบปงพชนจะเป็นในชิดหรือในบุตรแต่คนทั้งสองนี้จะต้องทราบว่าใครคือฆาตกรเพราะคนทั้งสองนี้นั่งอยู่ข้างนอกประตูเมื่อเสียงปืนลั่นขึ้นนี่เป็นการสรุปที่เชื่อถือได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้เช่นนั้นก็สมควรแล้วที่มหาดเล็กทั้งสองจะถูกประหารแต่คำตอบข้อนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งฆาตกรเล็ดลอดเข้ามาและออกไปได้อย่างไรคณะผู้พิพากษาทนายและจำเลยได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอยู่นานจึงพบว่ามีทางเข้าสู่พื้นชั้นล่างของพระที่นั่งบรมพิมานหลายทางซึ่งตัวพระที่นั่งเองก็มีทางเข้าไปทั้งด้านหลังและด้านหน้าและภายในพระที่นั่งมีบันไดให้เลือกขึ้นไปชั้นบนและมีทางเดินไปสู่พระราชฐานที่เป็นที่ประทับโดยเฉพาะของหลวงอนันต์ยาม5คนทำหน้าที่ยืนยามอยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าของพระที่นั่งผู้เฝ้ายามกลางดึกกลางคืนอยู่ภายในมหาดเล็กข้าราชบริพารคนทำสวนข้าราชการได้ถูกซักถามอย่างใกล้ชิดคำตอบทั้งมวลของคนเหล่านั้นทำให้เกิดความแจ่มแจ้งว่าไม่ได้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพระที่นั่งใหญ่โตมากยามและข้าราชการอยู่กันไม่ทั่วถึงทุกแห่งและคนที่เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ไม่เคยถูกรบกวนให้แสดงตนนะว่ามีอำนาจหน้าที่เข้าไปได้ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าคณะผู้พิพากษาจะต้องหาข้อเท็จจริงว่าผู้ใดก็ตามที่มีความรู้ในเรื่องทางเข้าและทางออกสามารถจะเข้าไปในพระที่นั่งนี้ได้โดยใช้ความพยายามเล็กน้อยเท่านั้นความสำเร็จในการประกอบอาชญากรรมนี้จะแน่นอนขึ้นอีกถ้าได้รับความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ในพระราชวังถ้าจะมีการลอบปงพชนในหลวงในฉับพลันก็คงจะมีโอกาสน้อยที่จะมีคนเห็นหรือป้องกันได้ทันพยานกลุ่มนี้บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ภายในรอบพระบรมมหาราชวังถูกซักถามอย่างใกล้ชิดถึงปัญหาสำคัญที่ว่าเมื่อคืนก่อนในหลวงอนันต์สวรรคตและรุ่งเช้าหลังจากที่สวรรคตแล้วมีผู้ใดเห็นใครที่ไม่มีธุระเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพระที่นั่งบ้างไม่มีใครเห็นผู้ใดเข้าไปในพระที่นั่งแต่คนทำสวนคนหนึ่งเห็นใครคนหนึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากพระที่นั่งด้านหลังเท่าใดก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนลั่นไม่นานนักและภายหลังที่เสียงปืนลั่นขึ้นแล้วมหาดเล็กผู้หนึ่งได้ชะโงกหน้าต่างชั้นล่างของพระที่นั่งทางด้านหลังและได้เห็นชายคนเดียวกันรีบร้อนลงบันไดทางระเบียงด้านหลังพระที่นั่งออกไปทางสวนยิ่งไปกว่านั้นก่อนที่คนทำสวนจะเห็นชายผู้นี้บนลานดินของพระบรมมหาราชวังได้มีผู้เห็นชายผู้นี้นั่งรถยนต์มีคนขับมาใกล้ๆจุดๆหนึ่งนอกพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้คนทำความสะอาดเสื้อผ้าของเขาได้กล่าวว่านางเป็นคนซักเลือดจากแขนเสื้อของเขาเองภายหลังที่ในหลวงสวรรคตชายนั้นคือเรือเอกวัชรชัยในระยะต่อมามีการนำพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนข้อกล่าวหาเขาอีกแต่มาถึงขั้นนี้แล้วโครงร่างของคดีนี้ก็เห็นได้ชัดเจน
จุดศูนย์กลางคือนายปีดีฆาตกรตัวจริงคือจุดศูนย์กลางคือนายปีดีฆาตกรตัวจริงคือเรือเอกวัชรชัยผู้ได้รับการช่วยเหลือในเวลากระทำการจากมหาดเล็กชื่อในชิดและในบุตรคนหลังอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนแรกผู้ซึ่งมีท่าทีเป็นมิตรต่อนายเฉลียวอดีตราชเลขานุการซึ่งเป็นคนของนายปีดีอีกผู้หนึ่งความเข้มแข็งของโครงร่างนี้อยู่ที่แต่ละฝ่ายต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่นยิ่งมั่นใจว่าเรือเอกวัชรชัยเป็นฆาตกรเท่าใดเรื่องราวของนายตีคนตัดไม้ที่กล่าวร้ายป้ายสีคนอื่นๆก็ยิ่งได้รับการยืนยันสนับสนุนว่าเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นในกลางเดือนกุมภาพันธ์ในแพทย์นิดซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของในหลวงอนันต์ได้ถูกศาลเรียกตัวมาให้การอยู่หลายวันนอกจากจะให้การถึงการเฝ้าหลวงอนันต์เมื่อวันก่อนสวรรคตและตอนเช้าของวันสวรรคตแล้วในแพทย์นิดยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระพรานามัยของในหลวงอนันต์จนถึงเวลานั้นเขาได้ฉีดแคลเซียมถวายในหลวงและพระชนนี1ชุดนอกจากทรงเป็นหวัดและปวดพระนาภีแล้วในหลวงอนันต์ทรงสมบูรณ์ดีเมื่อถูกซักถึงเหตุการณ์ต่างๆภายหลังที่เกิดโศกนาฏกรรมแล้วเขาได้ให้การว่าเขาได้ติดต่อกับนายปีดีบ่อยๆและได้ร่วมอยู่ในคณะกรรมการแพทย์ของคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวน เขายอมรับว่าคณะกรรมการแพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าสาเหตุของการสวรรคตคือฆาตกรรมแต่ตัวเขาเชื่อในทฤษฎีของอุบัติเหตุในทัศนะของเขาเองเห็นว่าจำนวนมหาดเล็กและยามในพระบรมมหาราชวังทำให้เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลภายนอกจะเข้าไปและเขาเองก็ไม่สามารถรับความคิดเรื่องการลอบปองพระชนจากภายในพระบรมมหาราชวังส่วนการปองพระชนพระองค์เองก็ดูเหลือเชื่อสำหรับการอบรมมาแต่เยาว์วัยแต่บุคลิกภาพของพระองค์นายแพทย์หลวงนิดกล่าวว่าในหลวงอนันต์ทรงสุขุมและล่าเริงคนหนึ่งใน5ของคณะอัยการได้ซักเขาถึงเรื่องการเมืองนายแพทย์หลวงนิดให้การว่าทั้งในหลวงอนันต์และพระอนุชาภูมิพลมิได้เคยทรงคุยถึงเรื่องการเมืองกับตนแต่หลังจากเสด็จมาถึงกรุงเทพสมเด็จพระราชชนนีได้ตรัสถามเขาถึงนายปีดีแล้วท่านทูลแล้วท่านทูลตอบสมเด็จพระราชชนนีว่าอย่างไรนายแพทย์หลวงนิดคงจะให้การให้ปลอดภัยแก่ตนเองและแก่ตำแหน่งแพทย์หลวงของตนด้วยซึ่งเขาได้ถูกปลดออกอย่างเงียบๆรวมทั้งเพื่อชื่อเสียงความนิยมของตนเพราะการพูดเข้าข้างในปีดีก็เสมือนพูดเข้าข้างความชั่วร้ายเขาให้การว่าข้าพเจ้าทูลว่าประชาชนชอบเขาเพราะความรอบรู้ ความฉลาดเฉลียวและความเมตตากรุณาของเขาถึงแม้ว่าเขาจะถูกมองว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายเพราะแผนการเศรษฐกิจพ.ศ.2476นะครับของเขาก็ตามในฟักณสงขลาได้เลิกว่าความให้คดีใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ได้อาสารับว่าความให้ฝ่ายจำเลยตลอดเวลา5เดือนที่ผ่านมาเขาได้ซักในแพทย์นิดเกี่ยวกับการกระทำของนายปีดีหลังจากในหลวงอนันต์สวรรคตแล้วนายแพทย์นิดให้การว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่านายปีดีพยายามจะยุติหรือใช้อิทธิพลในการไต่สวนคดีให้เป็นเรื่องโศกนาฏกรรมทนายฟักได้ซักถามในแพทย์นิดถึงข้อกล่าวหาที่ว่านายปีดีพยายามบังคับให้ท่านเซ็นรับรองคำให้การว่าในหลวงสวรรคตเพราะอหิวาตกโลกเป็นความจริงหรือไม่ในแพทย์นี้ตอบว่าไม่จริงการสืบพยานปากนี้ได้เสร็จสิ้นลงในวันที่26กุมภาพันธ์ด้วยการอ้างอย่างเคลือบแฝงถึงคำแนะนำของบุคคลผู้หนึ่งว่าสมเด็จพระชนนีควรได้รับคำแนะนำให้ทรงอ่านประวัติศาสตร์ซึ่งเล่าน่าจะเป็นถึงเรื่องของน้องชายฆ่าพี่ชายนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแต่ข่าวที่น่าทึ่งนี้มีเวลาแพร่สะพัดเพียงเล็กน้อยเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในคืนนั้นได้เข้าแทนที่ฉากของการไต่สวนพิจารณาคดีเสียแล้วขออภัยที่บางท่อนบางตอนนะครับอ่านแล้วมันไม่เคลียร์เพราะว่าตัวหนังสือมันหายไปเลยฮะคือมันเป็นคำที่อยู่แบบริมขอบหน้าแล้วมันไม่ติดเวลาเขาถ่ายเอกสารมานะครับจบบทที่1นะครับจะเข้าสู่บทที่2นะครับ
็นการอ่านการพิจารณาคดีที่สนุกเขียนเหมือนละครเลยคือมันไล่เรียงกันแบบไม่เหมือนตอนอ่านเล่มที่แล้วที่เป็นคดีส่วนโคตรอันนั้นเป็นการไต่สวนแบบมันดูเครียดมากแล้วฟังยาก บทที่2ครับนายปีดีเฝ้าดูอยู่ไกลโพ้นการหนีออกแม่น้ำโดยอาศัยเรือของทูตทหารเรือสหรัฐและรัฐประหารในเดือนพฤศจิกายน2490ได้ผ่านไปเกือบปีแล้วจากสิงคโปร์เข้าหนีออกทะเลเหลืองไปกับเรือเอกวัชรชัยและคนอื่นๆก็พากันไปตุลัดตุเลอยู่แถวฮ่องกงอาณานิคมของอังกฤษบ้างแถวมาเก๊าของโปรตุเกสบ้างและในที่สุดก็หาแหล่งพักพิงตามนครต่างๆในมณฑลกวางตุ้งและเซี่ยงไฮ้ ในระยะปลายสมัยการครอบครองของเจียงไคเชกเขาได้เฝ้ารอคอยเหตุการณ์ต่างๆเพื่อยุติการเนรเทศตนเองเสียทีเดี๋ยวสักครู่นะครับขออภัยในตอนต้นปีพ.ศ. 2492มิตรสหายจากกองทัพเรือซึ่งเป็นศัตรูอย่างแข็งขันต่ออิทธิพลทางการเมืองของกองทัพบกที่สนับสนุนจอมพลป.พิบูลสงครามได้ส่งสารยืนยันต่อนายปีดีว่า เวลาได้มาถึงแล้วประเทศชาติเรียกหาเขาด้วยเสียงร้องระงมของความไม่พอใจสักครู่นะครับสองสามเดือนก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษของกรุงเทพได้แสดงรายการที่รัฐบาลละเลยความต้องการของประชาชนว่าถนนทุกแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อสะพานชำรุดกระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ทารกเป็นซิฟิลิสกันมากจนมีอันตรายน่ากลัวและมีโรงพยาบาลเดียวกันทั่วทั้งประเทศที่มีที่ทดลองตรวจสอบวัณโรคจนผู้ร้ายชุกชุมทั้งหมดนี้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กล่าวว่าเป็นเพราะบรรดาผู้นำของชาติมัวหมกมุ่นอยู่กับการเล่นการเมืองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นถูกทำให้สงบปากลงอย่างรวดเร็วโดยมีผู้เตือนให้เห็นถึงเพียงอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใดก็ตามที่พูดความจริงในประเทศไทยของจอมพลป.อีกสัปดาห์หนึ่งหรือกว่านั้นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็ต้องเข้าโรงพยาบาลภายหลังที่ถูกพวกผู้ร้ายแห่งกองทัพบกถูกเข้ามาทุบตีเอานะครับเพราะพิมพ์การ์ตูนแอนตี้กองทัพบกมีการเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์และปิดหนังสือพิมพ์ที่เป็นศัตรูหรือทำให้เชื่อแน่ว่าจะรับใช้ให้เหมาะสมจอมพลป.พิบูลสงครามได้ต่อสู้ข้อกล่าวหาที่ว่าการบริหารล้าหลังว่าเพราะการขาดแคลนหลังสงครามแต่ก็มิได้มีข้อแก้ตัวในข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันและกิจกรรมของตำรวจลับซึ่งทำให้สมัยของเขาเป็นสมัยที่สะพรึงกลัวที่สุดสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศสยามหรือประเทศไทยเนื่องจากว่าเขาได้เฉลิมฉลองการกลับมาครั้งสำคัญของเขาโดยการหวนกลับมาใช้ตำแหน่งอัศวินอีกในเดือนตุลาคม2491ในขณะที่คดีลอบปงพชนกำลังดำเนินอยู่ความไม่พอใจรัฐบาลได้ออกมานอกหน้าได้ทหารกลุ่มหนึ่งถูกจับกุมเพราะวางแผนทำรัฐประหารต่อมาในเดือนเดียวกันนี้ผู้แทนกลุ่มหนึ่งถูกจับกุมฐานวางแผนการแยกดินแดนทางภาคอีสานในเดือนกุมภาพันธ์2492ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อนายทหาร2คนและชาวจีน8คนถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ได้ถูกจับเพราะการก่อการกบฏการจับกุมทำนองเดียวกันนี้มีติดตามกันมาอย่างสม่ำเสมอน่าเบื่อหน่ายในขณะนั้นในปีดีได้รีบออกจากประเทศจีนเขาได้โดยสารเรือยอทอเมริกันชื่อบลูเบิร์ดและลอบเข้าสู่ประเทศไทยอย่างลับยิ่งติดตามด้วยเรือเอกวชรชัยในปีดีได้เข้ามาถึงปากแม่น้ำอย่างปลอดภัยและได้ทำการติดต่อกับมิตรสหายที่ฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อวางแผนแล้วพรรคพวกของนายปีดีก็แทรกซึมเข้ากรุงเทพโดยที่จอมพลป.พิบูลสงครามยังไม่ทราบเรื่องราวคืนวันที่26กุมภาพันธ์2492นายปีดีได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองอย่างเงียบ
เขาไม่มีเวลาที่จะใคร่ควรถึงการถึงว่าเป็นการเยาะเย้ยต่อการใช้สถาบันซึ่งเขาได้สถาปนาขึ้นเพื่อส่งเสริมอุดมคติของประชาธิปไตยแต่กลับมาใช้เป็นกองบัญชาการสำหรับเสียงโชคของกองทัพที่ไม่คิดถึงแก่ชีวิตห้องเรียนที่เขาเคยรู้จักและแออัดไปด้วยนักศึกษาที่ตื่นดื้อล้นจะฟังเขาได้ถูกทิ้งล้างไม่มีสิทธิ์ของเขาคนใดจะจำอาจารย์ซึ่งปลอมตัวเป็นพันจ่าทหารเรือแถมมีหนวดคลิปไว้อย่างประณีตรอบๆกายพันจ่าทหารเรือแถมมีหนวดคลิปไว้อย่างประณีตนะครับรอบๆกายของเขาขออภัยตัวหนังสือมันตีกันนะครับรอบๆกายของเขาห้อมล้อมด้วยชายชะกันพกอาวุธในเวลา00:00 น.เรือเอกวชรชัยได้นำคนเหล่านี้มุ่งตรงไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งอยู่ห่างไปกินเวลา1-2 นาทีพวกเขาทำให้ทหารยาม2-3 คนนะฮะประหลาดใจและเข้ายึดครองโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในปีดีเองมาถึงที่นั่นหลังเที่ยงคืนไม่นานและในเวลาเดียวกันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งได้ยึดสถานีวิทยุที่ทำการอยู่ณตึกกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ตรงข้ามทางด้านสุดของสนามหลวงสิ่งแรกที่ประชาชนทราบคือการประกาศซ้ำๆทางวิทยุกระจายเสียงว่ารัฐบาลชั่วคราวภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ปฏิญาณจะฟื้นฟูรัฐธรรมนูญตามวิถีทางของประชาธิปไตยสำหรับนายปีดีเหตุการณ์ดำเนินไปด้วยดีเขาทราบว่ากองทัพเรือเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนเขาอีกด้านหนึ่งของพระมหานครในย่านทันสมัยของบางกะปิภรรยาทูตอังกฤษกับจากฟังคอนเสิร์ตเซอร์จอฟฟรีย์ทอมสันได้เล่าว่าเธอตื่นเต้นจนน้ำตาจะไหลมีการปฏิวัติกันเธอเล่าเราถูกกักตัวอยู่ชั่วโมงกว่าที่เครื่องกีดขวางและเรือรบลำหนึ่งติดปืนยิงเร็วที่หน้าต่างและทำให้เราโหดตลอดเวลาข้าพเจ้าได้ผสมวิสกี้และโซดาให้เธอดื่มมากพอดูเพราะความร้อนอบอ้าวเราจึงมักหลับตามระเบียงใกล้ๆ3:00ในคืนนั้นเราได้ตื่นขึ้นแสงไฟฉายแปรปราบและเสียงรายงานดังลั่นเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างคล้ายปืนสนามเล็กๆยิงขึ้นอย่างน่าวิตกใกล้ๆกับบริเวณสถานทูตข้าพเจ้าได้กล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าอย่างน้อยเราควรหาทางเอากำแพงกั้นระหว่างตัวเรากับการเสียเลือดตกยางออกนี้ตอนเช้าเราได้สั่งน้ำชามาดื่มขณะที่กำลังยกน้ำชานั่นเองเสียงปืนครกและปืนออโตเมติกดังขึ้นอีกกระสุนนำวิถีบินว่อนอยู่เหนือสนามหญ้าของสถานทูตตำรวจยามของเราหมอบราบอยู่เบื้องหลังอนุสาวรีย์พระนางเจ้าวิกตอเรียเสียงปืนยังคงดังอยู่จนกระทั่ง10:00 เช้าจึงยุติเมื่อมันยุติจริงๆเพราะนายปีดีได้หนีไปแล้วในรุ่งเช้าวันนั้นเองกองทัพบกของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เตรียมพร้อมและรีบร้อนมารับมือนายปีดีกับพรรคพวกในพระบรมมหาราชวังตอนนั้นเป็นตอนเข้าได้เข้าเข็มกองทัพเรือได้เข้าร่วมแรงด้วยแต่ก็ไม่พอเพียงและไม่ทันการได้มีการปะทะระหว่างทหารเรือและทหารบกมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายบ้างรวมทั้งพลเรือน6 คนที่ถูกฆ่าตายแต่เทคนิคในการจับกุมบรรดาหัวหน้าและการประชาสัมพันธ์ได้รับการละเลยแม้ว่ากองทัพเรือและรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามยังคงกลุ่มอาวุธกันอยู่ห่างกันแค่ช่วงมือก็ตามความพยายามจะปฏิวัติก็เป็นอันล้มเหลวโดยชัดแจ้งการถูกบีบจากอังกฤษและประเทศอื่นๆและท่าทางที่จะประนีประนอมของจอมพลป.พิบูลสงครามทำให้เกิดการประสานไมตรีขึ้นโดยในกลางเดือนมีนาคมจอมพลป.ได้เชื้อเชิญในทหารชั้นผู้ใหญ่หมดทั้ง3 เหล่าแต่งกายพลเรือนมาในงานอุทยานสโมสรเพื่อให้ลืมความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆส่วนประชาชนผู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่ออำนาจของเบื้องบนนั้นชีวิตได้กลับเข้าสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วในปีดีกับเรือเอกวชรชัยได้หายไปในความว่างเปล่าอีกครั้งหลังจากที่ได้พยายามจะใช้กำลังต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวอย่างโดดเดี่ยวนะครับมีรายงานว่าเขาไปปรากฏตัวอยู่ที่นั่นที่นี่พร้อมๆกันหลายแห่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งรายงานว่าเขาอยู่ในสถานทูตต่างประเทศแห่งหนึ่งข่าวนี้ทำให้สถานทูตอังกฤษรีบปฏิเสธทันทีความจริงนายปีดีกลับไปประเทศจีนเมื่อถูกบังคับให้กลับออกไปนอกประเทศอีกเช่นนี้เขาต้องรอคอยต่อไปโดยการเฝ้าดูกงล้อซึ่งได้หมุนเอาชะตาชีวิตของเขา
เข้าไว้ในขณะนี้มากกว่าครั้งใดๆนั่นก็คือการพิจารณาคดีปลงพระชนพระมหากษัตริย์ณห้องพิจารณาเลขที่24ในกรุงเทพบทที่3นะครับภายหลังที่ได้พักการพิจารณาคดีมานานเนื่องจากการรัฐประหารที่ล้มเหลวอัยการได้รวบรวมข้อกล่าวหาสมคบกันรอบปงพชนขั้นมูลฐานอัยการได้พิจารณาเหตุจูงใจร่วมกันและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกันรอบปงพชนตัวอย่างเช่นเรือเอกวัชรชัยพยานหลักฐานบ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายปรีดีแน่นแฟ้นอย่างยิ่งประการแรกเขาเคยเป็นทหารคนสนิทต่อมาได้รับเลือกให้เป็นราชองครักษ์ของในหลวงอนันต์อ้าวสักครู่นะครับประการแรกเขาเคยเป็นทหารคนสนิทต่อมาได้รับเลือกให้เป็นราชองครักษ์ของในหลวงอนันต์และสุดท้ายได้เป็นเลขานุการของเขานายเฉลียวก็มีความสัมพันธ์กับนายปรีดีคล้ายๆกันโดยเป็นผู้สนับสนุนนายปรีดีในทางการเมืองต่อมานายปรีดีได้แต่งตั้งให้เป็นราชเลขานุการส่วนพระองค์ของในหลวงอนันต์สุดท้ายนายปรีดีได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นสมาชิกพฤทธสภาอัยการได้แย้งว่าถ้าจะแสดงให้เห็นได้ว่าเรือเอกวัชรชัยและนายเฉลียวได้ถูกไล่ออกจากราชการและนายปรีดีเองก็มีเหตุผลมากมายที่เป็นศัตรูต่อราชบัลลังก์แล้วจะมีใครบ้างไหมที่สามารถปฏิเสธได้ว่านี่คือดินที่อุดมสำหรับพืชของการคบคิดกันกบฏการปลดอดีตราชองครักษ์ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเจ้าที่สำนักพระราชวังคนหนึ่งให้พยานหลักฐานถึงการที่นายเฉลียวถูกปลดทนายจำเลยได้โต้อย่างแข็งขันว่านายเฉลียวได้ลาออกไปเองเพราะสุขภาพไม่ดีแต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยืนยันว่านายเฉลียวถูกปลดเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมพยานหลักฐานรวบรวมอย่างย่อๆคือไม่เชื่อฟังต่อพระพักตร์ในหลวงกล่าวหากันว่าเขามักจะเข้าเฝ้าในหลวงโดยไม่มีพิธีดีตองและยืนตีเสมอกับพระองค์ไม่เกรงใจแม้แต่จะสูบบุหรี่หรือจะเกี้ยวพานางกำนันคนหนึ่งคนใดยังมีผู้กล่าวอีกว่าเขาเอารถไปวิ่งถึงพระราชฐานชั้นในของพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งอภิสิทธิ์นี้คนที่สำคัญจริงๆเท่านั้นจะได้รับร้ายที่สุดเขานั่งไขว่ห้างในรถยนต์ของเขาแต่ทนายจำเลยได้ถามว่าถ้าเป็นดังนี้จริงและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังผู้ยืนยันว่านายเฉลียวถูกปลดจะอธิบายถึงเรื่องกล่องบุหรี่เงินว่าอย่างไรกล่องนี้ผลิตจากราชสำนักมีผู้เห็นว่าได้จารึกพระปรมาภิไธยของในหลวงและมีข้อความว่าพระราชทานให้นายเฉลียวปทุมรสในฐานที่ได้รับสนองพระราชกรณียกิจในฐานะราชเลขานุการส่วนพระองค์อย่างเป็นที่พอพระราชหฤทัยพ.ศ.2489เจ้าหน้าที่ตอบว่าเพราะเป็นธรรมเนียมที่ราชเลขานุการจะได้รับของขวัญเช่นนี้เขาได้ทูลเรื่องนี้ตามที่นายเฉลียวขอร้องต่อในหลวงอนันต์พระองค์ทรงเห็นพ้องด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่แนะให้พระราชทานตามคำขอเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่น่าชื่นชมเป็นสิ่งที่น่าพิศวงในการที่จะติดตามความละเอียดอ่อนในการหาเหตุผลจากพยานหลักฐานที่รีดเอาเลสในทุกอย่างที่อาจจะมีอยู่นอกจากนายเฉลียวและเรือเอกวัชรชัยจะถูกปลดแล้วนายปรีดีเองยังมีเรื่องกระตุ้นให้เกิดให้คิดการกบฏจากสาเหตุเดียวกันนี้เพราะการปลดลูกน้องของตนทำให้แย้งได้ว่าเป็นการดูถูกตนเองด้วยและถ้าข้อโต้แย้งข้อนี้ตรงกับความจริงการที่เขาแต่งตั้งข้าราชบริพารที่ไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยของในหลวงสอให้เห็นความต้องการที่จะสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของพระองค์เช่นเดียวกับการแต่งตั้งบุคคลเดียวกันนี้ทั้งคู่ให้ได้รับตำแหน่งดีขึ้นอย่างน้อยก็สอให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่บิดเบือนไปจากราชบัลลังก์แต่พยานหลักฐานที่ตรงจุดและก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในเรื่องความจงรักภักดี ได้ติดตามมาไล่ๆกัน
ในระหว่างในหลวงอนันต์ประทับอยู่ณที่พระที่นั่งบรมพิมานพระองค์มีพระศาสนาจารย์ผู้หนึ่งอดีตเคยบวชเป็นพระภิกษุมาก่อนบุคคลผู้นี้ได้ก้าวเข้าสู่คอกพยานและเปิดเผยเรื่องชั่วช้าเรื่องหนึ่งโดยให้การว่านายปีดีได้เข้าเฝ้าภายหลังเวลาเสวยพระกยาหารเย็นวันที่7มิถุนายนนายปีดีและในหลวงทรงมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องใครควรจะเป็นผู้สำเร็จราชการเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปนายปีดีมีโทสะน่ากลัวเขาได้บอกพยานว่าเขาไม่พอใจยิ่งไปกว่านั้นนายปีดียังประกาศว่าเขาจะไม่สนับสนุนราชบัลลังก์อีกคำขู่ของนายปีดีข้อนี้ทำให้เขาขมขื่นอย่างยิ่งพยานได้ทูลให้สมเด็จพระราชชนีทรงทราบและกระตุ้นให้ทรงทูลให้ในหลวงทรงทราบแต่สมเด็จพระราชชนีทรงปฏิเสธซึ่งตรงกับตามที่สมเด็จทรงให้การไว้ว่าเพราะว่าในหลวงกำลังทรงพระประชวรอยู่เมื่อมีการถามค้านถึงเรื่องนี้อดีตพระศาสนาจารย์ไม่มีท่าจะจนมุมและก่อนที่จะออกจากคอกพยานเขายังอธิบายถึงบรรยากาศของความหวาดวิตกภายหลังที่ในหลวงสวรรคตแล้วเขากล่าวว่าในหลวงภูมิพลยังได้ตัดถามเขาว่าการแต่งตั้งราชเลขานุการและข้าราชการครั้งใหม่นี้จะปลอดภัยหรือไม่ปัญหาเรื่องความจงรักภักดีของนายปีดีซึ่งเป็นมูลฐานของคดีของอัยการได้ถูกนำหวนกลับมาแล้วกลับมาอีกเวลาที่ผ่านไปเป็นปีๆมาแล้วถูกขุดคุ้ยขึ้นมาเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าความไม่ชอบเจ้านายเหนือกว่าตนนั้นมีมานานแล้วเรื่องเริ่มตั้งแต่ความฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ของเขาอันเป็นศัตรูตัวร้ายของบรรดากษัตริย์คุณนางที่ยังรับราชการผู้หนึ่งได้เล่าถึงเรื่องที่นายปีดีทะเลาะ กับทูตไทยในปารีสในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่และเรื่องรายงานจากสถานทูตว่านายปีดีได้เคยเข้าร่วมประชุมกับการประชุมของพวกคอมมิวนิสต์แต่คุณค่าของพยานหลักฐานที่จะมีต่อข้อกล่าวหามีจุดอ่อนเหมือนกันในตอนถามค้านที่เขายอมรับว่าเขามีความชื่นชมในความเฉียบแหลมของนายปีดีและยอมรับว่าสมาชิกมากหลายในราชตระกูลยกย่องนับถือเนื่องจากให้ความช่วยเหลือเป็นส่วนตัวต่อเจ้านายเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามสงครามเมื่อท่าทีของนายปีดีที่มีต่อเจ้านายพระองค์อื่นๆในพระราชตระกูลไม่ตรงกับข้อกล่าวหานักแต่ในบรรยากาศที่ความจริงดูจะแยกออกจากความคิดเห็นตามอารมณ์ได้ยากฝ่ายจำเลยจึงรีบฉวยเอาความจริงขึ้นมาโต้อยู่ซ้ำๆติดตามด้วยคำให้การของเจ้านายสำคัญหลายพระองค์ติดต่อกันไปแต่ถึงเจ้านายเหล่านั้นจะทรงยอมรับว่านายปีดีได้เคยช่วยเหลือพระองค์ในขณะที่ต่างก็ยังทรงเป็นนักศึกษากันอยู่จนกระทั่งมีครอบครัวแล้วก็ตามความจริงข้อนี้ไม่ได้หักล้างคำให้การของพยานโจทก์เจ้านายพระองค์หนึ่งทรงประกาศว่านายปีดีตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นก็เพราะประชาชนเร่งเล้าและได้ให้ตำรวจจัดการกับคำให้การที่ตรงข้ามกับทฤษฎีอุบัติเหตุของทางราชการในวงเล็บนะครับว่าท่านได้รับการสนับสนุนจากพยานอื่นๆว่าตนเองก็ถูกขู่ให้กลัวต่อการพูดขัดขวางด้วยและท่านยังได้ข่าวลับๆว่าในแพทย์ผู้หนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมทางการแพทย์ได้สนับสนุนทฤษฎีอุบัติเหตุอย่างแข็งขันด้วยเช่นกันนะครับโดยได้รับคำสั่งจากรัฐบาลของนายปีดีนายแพทย์ที่อ้างถึงก็คือนายแพทย์นิตได้ปฏิเสธอย่างแข็งขันในความพยายามของนายปีดีที่จะเข้าเกี่ยวกับคดีนี้ถึงขั้นนี้นายปีดีดูจะยอมรับทฤษฎีอุบัติเหตุว่าไม่ใช่เรื่องเหนือความเชื่อและระงับความคิดเรื่องอัตตวินิบาตกรรมเสียดังนั้นถ้าเขาพยายามจะใช้อิทธิพลต่อคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้ความพยายามที่จะลงโทษเขาจึงอยู่ที่ว่าเขามีความรู้ที่ผิดในเรื่องที่ยังจะต้องอธิบายกันต่อไปอีกคือเรื่องฆาตกรรมหรือไม่การพิจารณาคดีนี้ได้อาศัยการไต่สวนที่ยืดเยื้อและเกี่ยวโยงกันไปสู่ปัญหามูลฐานฆาตกรรมหรืออัตตวินิบาตกรรมเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งผู้ทรงอยู่ในคณะที่ปรึกษาภายในของราชวง
ทรงถูกตั้งปัญหาถามถึงท่าทีของในหลวงอนันต์ในเรื่องที่ทรงตั้งพระทัยจะเสด็จเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆซึ่งท่านได้ทรงตอบว่าในหลวงได้ทรงมีพระราชดำรัสด้วยความกระตือล้นถึงการจะเสด็จเยี่ยมเยียนประธานาธิบดีทรูแมนและพระมหากษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษข้อนี้จึงยากที่จะอ้างว่าเป็นเรื่องอัตตวินิบาตกรรม4วันก่อนวันที่จะเสด็จไปกรมขุนชัยนาทนเรนทรผู้สำเร็จราชการพระปิตุลาตัดว่าใครก็ตามที่ทราบเรื่องนี้ดีแช่งด่าความคิดนี้เจ้านายพระองค์นี้ได้ทรงเล่าถึงการที่พระองค์เสด็จไปถึงพระที่นั่งบรมพิมานภายหลังในหลวงอนันต์สวรรคตได้อย่างไรกรมขุนชัยนาทได้ทูลถามสมเด็จพระชนนีและพระราชอนุชาภูมิพลว่ามีใครบ้างที่ไม่ถูกกับในหลวงอนันต์แต่ไม่ได้รับคำตอบการประชุมในพระราชวังชั้นล่างในปีดีได้ประกาศอย่างหนักแน่นว่าไม่มีใครรวมทั้งตัวเขาด้วยได้เคยพิพาทกับในหลวงเลยเพราะเหตุนี้รวมทั้งสภาพของพระแสงปืนที่อยู่ข้างๆพระหัตถ์ในหลวงอนันต์และรวมทั้งการตัดเอาเรื่องฆาตกรรมออกไปของอธิบดีกรมตำรวจด้วยทุกคนจึงต้องลงเอยเอาว่าในหลวงอนันต์ทรงปรงพระชนพระองค์เองแต่เมื่อกรมขุนชัยนาททอดพระเนตรเห็นปืนพกด้ามใหญ่ที่ในชิดนำลงมาพระองค์ทรงเชื่อแน่ว่าใครก็ตามที่ประกอบอัตตวินิบาตกรรมเชื่อได้ว่าจะต้องยิงจากข้างศีรษะแทนที่จะกิ้งเกียงกังยิงจากด้านหน้าและเป็นเพราะพระองค์มิได้ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ปืนจึงทรงคล้อยตามกับเรื่องอุบัติเหตุที่บังหน้าอยู่อย่างไรก็ดีมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนในขณะนั้นพยายามจะขจัดความสงสัยให้สิ้นไปพยานราว40คนได้มาให้การส่วนมากมีอคติและใช้อารมณ์มากเกินไปแต่ถึงขั้นนี้แล้ววิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องใช้อารมณ์จะต้องพูดเสียบ้างวิชาว่าด้วยวิถีกระสุนก็คือการเคลื่อนไหวของกระสุนปืนวิทยานิติเวชความซื่อสัตย์อย่างเคร่งครัดของหลอดทดลองจะสามารถเปิดเผยความจริงที่มิต้องตกแต่งตกแต่งต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องแรกสุดที่เล่าถึงว่าพยานถึงว่าขออภัยฮะต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องแรกสุดที่ว่าที่เล่าถึงว่าหลักฐานในตัวของมันเองได้ถูกเปิดเผยอย่างไรมีเสียงช็อตหรอครับตอนนี้ปกติหรือยังครับตอนนี้เสียงชัดไหมครับมีเสียงช็อตหรอผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะปกติทุกอย่างเลยนะปกติแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ได้มีเสียงอะไรเลยปกติเลยครับโอเคขออนุญาตถอดเสื้อหน่อยเริ่มร้อนแล้ว อากาศวันนี้ร้อนนะฮะตอนแรกก็เย็นๆนิดๆแล้วก็ร้อนเสียงพัดลมเหรอพัดลมอยู่ห่างพอสมควรนะเดี๋ยวผมลองเบาหน่อยอ่ะเบาแล้วนะฮะมันเริ่มขึ้นในระหว่างการประชุมอันปั่นป่วนในพระราชวังภายหลังที่ในชีตได้นำปืนพก .45 ลงมาให้ดูในบรรดาตำรวจมีในร้อยตำรวจเอกผู้หนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นปืนกระบอกนั้นและตัดสินใจเอาเองว่าปืนนั้นดูสกปรกและสนิมจับและได้กลิ่นสนิมในลำกล้องมันเป็นไปได้จริงๆหรือที่ปืนนี้เพิ่งถูกใช้ยิงก่อนหน้านี้เพียง1หรือ2ชั่วโมงนี้เองอีก2วันต่อมาหัวหน้าของนายตำรวจผู้นี้ได้ส่งปืนนี้ไปให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เพื่อขอความเห็นว่าปืนนี้ได้ใช้ยิงครั้งสุดท้ายเมื่อใดอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์จึงต้องเป็นพยานสำคัญที่จะไขข้อสงสัยเขาเป็นคนยิ้มแย้มใบหน้าสี่เหลี่ยมคิ้วหนาดกหูยาวจบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคือฟิสิกส์เคมีวิชาผสมโลหะนะครับจากเยอรมนีซึ่งเขาได้อยู่สอนวิชาเคมีและฝึกหัดวิชาผสมโลหะอยู่อีก2ปีและได้กลับมารับราชการอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์ของทหารบกนะครับถึง18ปีก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด
เมื่อได้รับเปได้รับปืนพก .45 จากตำรวจเขาได้ส่งให้หัวหน้าแผนกเคมีครับผู้ได้รับปริญญาทางแพทยศาสตร์และประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะครับได้มีการทดลองยิงและเช็คลำกล้องปืนผลที่ออกมาไม่สอดคล้องกับของคนทั้งหลายต่อมาในวันนั้นเองเพื่อนนายทหารเรือของท่านอธิบดีได้แวะมาเยี่ยมเขาเป็นบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากเคมบริดจ์และเคยรับราชการอยู่ในกองทัพเรือเดนมาร์กเพื่อศึกษาเรื่องดินปืนและวัตถุระเบิดเขาได้ตรวจสอบปืนพก .45 ด้ามนั้นและยืนยันว่าปืนนั้นได้ใช้ยิงครั้งสุดท้ายมาหลายวันแล้วบางทีอาจเป็นหลายอาทิตย์แล้วก่อนหน้าในหลวงอนันต์สวรรคตอ้าวแปลว่าปืนคนละกระบอกนะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ลังเลก่อนที่จะให้ตำรวจทราบเขาได้เรียกประชุมผู้ร่วมงานคำแถลงการแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ปืนพกที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยยังไม่ได้ใช้ยิงจะต้องมีอะไรผิดสักแห่งในฐานะข้าราชการไม่มีใครอยากเดือดร้อนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คงรู้สึกเหมือนกับตำรวจดังนั้นรายงานของเขาที่แจ้งมาภายหลังได้รับปืนไปตรวจ3วันจึงสรุปเอาว่าปืนนั้นได้ใช้ยิงมาแล้วแต่เมื่อไรนั้นกรมวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นมิได้มีเครื่องมือและเครื่องเคมีพันที่จะช่วยให้ได้คำตอบที่แน่นอนเขาสรุปลงท้ายตามแบบฉบับของรัฐที่ตะวันออกที่เต็มไปด้วยนัยยะว่าดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบเอ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ปืนกระบอกนี้ที่ใช้ยิงแต่สรุปไปว่าปืนนี้ใช้ยิงมาแล้วแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบโอ้จะได้ความจริงไหมเนี่ยไม่มีใครรับช่องทางที่แนะให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์กับตำรวจจึงไม่ได้ติดต่อกันอีกเป็นเวลานานแต่อธิบดีข้องใจอยู่กับการทดลองที่ล่อหลอกของแผนกเคมีจึงแอบไปหาปืนพก .45 ที่เหมือนกันมา2กระบอกหลังจากใช้ยิงแล้วทั้ง2กระบอกได้ทดสอบอย่างเดียวกันในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันใน 2-3 เดือนต่อมาซึ่งเขาได้สรุปผลอย่างแน่นอนและทำให้ฝ่ายตำรวจอับอายต่อการเรียกร้องการทดลองเหล่านี้ยึดหลักความจริงที่ว่าเมื่อปืนถูกใช้ยิงจะมีเขม่าปืนติดอยู่ในลำกล้องในเขม่านี้จะมีไนตรไรต์ซึ่งจะค่อยๆหายไปจะเห็นได้โดยการใส่น้ำเดือดลงไปในลำกล้องแล้วเทลงในขวดแก้วที่ใส่สารเคมีไว้น้ำยานั้นจะกลายเป็นสีชมพูน้ำยาที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสีชมพูแก่แสดงว่ามีไนตรไรต์อยู่ในลำกล้องมากและปืนนั้นเพิ่งใช้ยิงแต่ถ้าน้ำยานั้นเป็นเพียงสีชมพูจางๆผลจะเป็นตรงกันข้ามอธิบดีพบว่าถ้าอยากได้รับผลเช่นเดียวกันการทดลองที่ทำกับปืนในคดีของในหลวงอนันต์แล้วจำเป็นจะต้องยิงปืนนั้นอย่างน้อย8วันมาแล้วดังนี้วันสุดท้ายที่ประแสงปืนของในหลวงอนันต์ได้ถูกนำไปนำใช้ยิงคือในวันที่4มิถุนายนแต่พระองค์สวรรคตวันที่9มิถุนายนรายงานอันน่าพิศวงของอธิบดีผู้นี้ทำเสร็จในเดือนพฤศจิกายนเขามิได้ปริปากให้ตำรวจทราบเพราะนายเหนือเขาแนะนำว่าอย่ายื่นคอออกไปหรือสำนวนไทยตามที่เขากล่าวกันว่าอย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนแต่ต่อมาอีก1ปีจอมพลป.ได้กระทำรัฐประหารมีจุดมุ่งหมายตามที่ประกาศไว้ว่าจะสะสางคดีสวรรคตให้ชัดแจ้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์จึงตกลงใจยื่นรายงานของตนต่อมาเขายังได้ทำการทดลองซ้ำๆอีก 3-4 ครั้งกินเวลาเป็นเดือนๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนคณะใหม่ของฝ่ายตำรวจซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพระพินิจชนคดีสำหรับพระพินิจนี่เป็นการเริ่มต้นของการปฏิรูปเรื่องอาชญากรรมที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับการสืบสวนที่มีทั้งเรื่องทั้งเป็นเรื่องจริงและนิยายในแฟ้มเอกสารรายงานประจำปีคดีนี้จะเสร็จเท็จคดีนี้จะจริงเท็จเพียงไรเป็นหน้าที่ของศาลที่จะตัดสินฝ่ายจำเลยพยายามทุกวิถีทางที่จะต่อสู้คดีนี้เพื่อให้ศาลยกฟ้องข้อนี้ได้กลายเป็นคำถามเบิกโรง
ในการถามค้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฝ่ายตำรวจได้โจมตีวิธีการสถิติของเขาในแง่ที่ว่าเพียงทดลองจับปืน2กระบอกจะหาเหตุผลสรุปที่แน่นอนเชื่อถือได้นั้นเป็นไปไม่ได้และการทดลองแต่ละครั้งยังต่างวาระกันในกรณีใดก็ตามจำนวนในไตรที่ปรากฏอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำมันซึ่งมีอยู่ในลำกล้องของปืนกระบอกนั้นๆโดยเฉพาะและด้วยเหตุผลนี้หรืออื่นๆก็ตามการทดลองครั้งหนึ่งในหลายๆครั้งปรากฏว่าปฏิกิริยาสีชมพูเกิดขึ้นภายหลัง14วันได้รวดเร็วกว่าภายหลัง8วันเมื่อพิจารณาดูตามนี้แล้วฝ่ายจำเลยถึงกับร้องทุกข์ว่าถ้าเช่นนั้นการทดลองของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์จะมีประโยชน์อันใดเล่าพระพินิจตอบว่าตามจำนวนปืนที่ใช้ทดลองภายหลังรัฐประหารนั้นเขาใช้มากกว่า10กระบอกและปฏิกิริยาสีชมพูที่ล่าช้าตามที่ฝ่ายจำเลยอ้างนั้นเป็นผลเล็กน้อยซึ่งเกิดเพียงครั้งเดียวในการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนต่อจากนั้นพระพินิจก็หันไปวิจารณ์คุณค่าของการทดลองว่ามาตรการที่ใช้ไม่มีความแน่นอนจนไม่สามารถบอกได้ว่ามีในไตรในการทดลองครั้งหนึ่งมากกว่าอีกครั้งหนึ่งเท่าใดมาตรการที่ใช้วัดเป็นเพียงคำอธิบายบอกขนาดความเข้มของการเป็นสีชมพูเช่นสีซีดสีอ่อนยากที่จะเห็นทั้งหมดนี้ใช้แต่ตาดูจนถึงการทดลองในตอนท้ายๆจึงได้มีการใช้เครื่องวัดความเข้มของแสงอย่างไรก็ดีพระพินิจยืนยันในการสรุปของเขาอย่างหนักแน่นโดยไม่ได้อาศัยแต่เพียงความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญของตนเท่านั้นแต่ยังอาศัยการทดลองชนิดอื่นๆอีกด้วยการทดลองอื่นๆนี้รวมถึงเรื่องสนิมด้วยเมื่อใดก็ตามที่ปืนลั่นสนิมจะจับลำกล้องเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของโลหะทันทีก่อนที่จะมีการทดสอบในไรจากพระแสงปืนของหลวงอนันต์2วันภายหลังโศกนาฏกรรมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คิดว่าผ้าที่เช็ดลำกล้องปืนมีฝุ่นดินปืนติดอยู่แต่หัวหน้าแผนกนิติเคมีกลับบอกว่าเป็นสนิมต่างหากดังนั้นในการทดลองในไรอธิบดีจึงได้ทดสอบเรื่องสนิมไปด้วยเขาพบว่าสนิมจะยังไม่เกิดหลังจากที่ใช้ยิงแล้วอย่างน้อยที่สุด2วันและต้องใช้เวลาถึง4-8วันจึงจะสะสมสนิมได้เท่ากับปริมาณสนิมที่จับอยู่ที่ประแสงปืนของในหลวงอนันต์การตรวจสอบเรื่องสนิมนี้จึงยืนยันผลของการตรวจสอบในไตรฝ่ายอัยการยังได้เรียกตัวนายพันเอกจากกรมสรรพาวุธซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาวุธปืนสั้นมา20กว่าปีแล้วนายพันเอกผู้นี้ประกาศว่าถ้าตัดสินจากคุณภาพของโลหะที่ใช้ทำพระแสงปืนของในหลวงอนันต์แล้วภายในลำกล้องควรจะมีสีคล้ายควันสีขาวและภายหลังเพียง4-5วันจะเป็นสนิมมีลักษณะคล้ายดินแดงดังที่นายร้อยตำรวจเอกผู้ร่วมประชุมในพระราชวังและข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์ได้เห็นจำเลยไม่สามารถที่จะหักล้างคำให้การนี้ได้แต่ก็ยอมรับว่านิสสนิมอาจจะขึ้นเร็วถ้าปืนไม่สะอาดหลังจากที่ใช้ไว้คราวก่อนหลักฐานข้อนี้มีมาก่อนวันอาทิตย์อุบาทเป็นที่ทราบกันว่าครั้งสุดท้ายที่ในหลวงอนันต์ทรงยิงพระแสงปืนนั้นเป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วแต่จะทำความสะอาดลำกล้องได้ดีเพียงใดนั้นฝ่ายอัยการไม่สามารถตอบได้จึงเพียงแต่อ้างหลักฐานจากพระนิสัยของในหลวงที่ทรงทิ้งพระสัตว์อาวุธที่ทรงใช้แล้วไว้ให้เจ้าพนักงานทำความสะอาดข้อนี้ศาลสรุปว่าถือว่าจะต้องทำอย่างดีไม่ปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมอย่างปืนส่วนตัวทั่วไปนายพันเอกจากกรมสรรพวุธกล่าวว่าปัญหานี้อาจจะตอบกันอีกแง่หนึ่งว่าลำกล้องคงเป็นสนิมอยู่ก่อนที่จะทรงใช้ยิงแล้วแต่ก็จะต้องทรยศต่อความจริงที่ว่าลูกปืนจะต้องมีรอยสนิมแต่ลูกปืนเองก็มีปัญหาเล่ห์กระเท่แน่นอนเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่ใช้ในการสืบสวนคดีโอ้ยิ่งอ่านยิ่งปวดหัวนะฮะสรุปไม่แน่นอนสักอย่างเลยในบรรดาภาพที่แสดงประกอบให้ศาลดูนับไม่ถ้วน
นับอะไรเนี่ยตัวหนังสือหายอีกแล้วนะครับภาพจำลองของห้องบรรทมในหลวงอนันต์จนถึงกางเกงแพรสีฟ้าที่ทรงสวมและซากพระขเนยยับยุยี่ซึ่งขุดขึ้นมาจากสนามกอล์ฟมีพระแสงปืนจุด45ปลอกกระสุนซึ่งในชิดให้การว่าตนเก็บใกล้เก็บได้นะฮะใกล้กับพระแท่นบรรทมและลูกปืนซึ่งพบเมื่ออีก3วันต่อมาว่าอยู่ที่ในสวนนายตำรวจผู้เชี่ยวชาญผู้หนึ่งพุ่งขึ้นมาโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านนะครับว่าปลอกกระสุนที่ใช้แล้วและลูกปืนนั้นยิงออกมาจากพระแสงปืนพก .45 น่าประหลาดใจที่ไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าลูกปืนที่ฝังอยู่ในที่นอนมาจากปลอกกระสุนที่ใช้แล้วนั้นหรือเปล่าอัยการได้เบิกพยานมาให้การอีกแง่หนึ่งว่าในชิดได้ให้การตรงกันข้ามกับที่ว่าเขาเก็บปลอกกระสุนมาจากไหนและลูกกระสุนในพระแท่นพระบรรทมไม่ใช่ลูกที่ปลงพระชนในหลวงแต่เป็นลูกที่กุขึ้นแทนกระสุนที่ยิงจากปืนของฆาตกรเองข้อสรุปเช่นนี้เกิดจากสมาชิกคนหนึ่งในคณะกรรมการแพทย์ที่คอยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนเขาให้ข้อสังเกตว่าลูกปืนที่คิดว่าเป็นลูกที่ปลงพระชนในหลวงอนันต์นั้นไม่มีร่องรอยบุบสลายเลยซึ่งลูกปืนทั่วไปที่ยิงทะลุกะโหลกศีรษะของบรรดาศพที่ไม่มีญาติที่โรงพยาบาลศรีราชล้วนมีรอยบุบทั้งสิ้นคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนไม่ได้ทำอะไรกับข้อสังเกตนี้แต่พระพินิจจับความสำคัญได้ทันทีภาพขยายเลขที่126และ127ได้ถูกส่งให้คณะผู้พิพากษาดูภาพเหล่านั้นคือภาพกระสุนปืนที่ยิงทะลุกะโหลกศีรษะแล้วอีกภาพหนึ่งเป็นภาพกระสุนปืนที่ยิงผ่านแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งนอกจากนี้ยังมีกระสุนปืนจริงๆที่พบในพระแท่นบรรทมกระสุนในภาพแรกบุบไม่เป็นรูปเลยแต่กระสุนกระบอกที่2และที่3อยู่ในลักษณะเกือบจะเหมือนกันกับในสภาพก่อนใช้อัยการได้เรียกตัวในตำรวจผู้เชี่ยวชาญผู้หนึ่งมาให้การเขากล่าวว่าจากประสบการณ์ของเขาเองกระสุนปืนที่ยิงทะลุกะโหลกศีรษะบางลูกก็บุบมากบางลูกก็บุบน้อยแต่แล้วดูเหมือนว่าเขาจะเข้าข้างอัยการมากไปโดยเสริมว่าบางทีก็ไม่บุบสลายเลยอย่างไรก็ดีความน่าอับอายของอัยการได้รับการปลอบประโลมโดยฝ่ายผู้พิพากษาได้แสดงความประหลาดใจและถามว่าไม่ใช่เรื่องสามัญสำนึกใช่ไหมที่จะสรุปเอาว่าลูกกระสุนที่ยิงถูกของแข็งถึง2ครั้งด้านหน้าและด้านหลังของกะโหลกศีรษะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้โดยไม่มีรอยบุบสลายการพิจารณาคดีผ่านไปปี1และปีที่2ก็ได้เริ่มขึ้นในกันยายน2492การสืบพยานโจทก็มีความตื่นเต้นอย่างมากเพราะโจทได้นำผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาสืบได้มีการพิสูจน์ทดสอบในไตร์และยืนยันว่าพระแสงปืนจุด45ของในหลวงอนันต์มีได้นำมาใช้ยิงครั้งนั้นข้อนี้จึงขจัดข้อหาว่าปลงพระชนพระองค์เองหรืออุบัติเหตุเสียได้สภาพที่มีได้บุบสลายของลูกปืนในพระแท่นพระบรรทมพิสูจน์ได้ว่าเป็นลูกที่ปลอมขึ้นนะฮะแทนที่ลูกที่ปลงพระชนและทำให้คิดว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าปลอกกระสุนที่ใช้แล้วอันที่ในชิดอ้างว่าเขาเป็นผู้พบย่อมเป็นลูกปลอมขึ้นด้วยของปลอมที่ขึ้นมาแทนที่นี้ดูจะทำได้ยากถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนข้างในจากการช่วยเหลือของมหาดเล็กประจำห้องพระบรรทม2คนในชิดกับในบุตรหรือจากใครคนใดคนหนึ่งใน2คนนี้และเมื่อแผนการฆาตกรรมได้คิดขึ้นโดยมีรายละเอียดซับซ้อนเพื่อช่วยอาชญากรรมโดยการแต่งรูปการให้เป็นอัตตาวินิบาตกรรมสมองอันปราดเปรื่องนี้จึงเป็นหลักฐานอยู่ในตัวเองและทุกคนรู้ว่านายปีดีมีสมองเช่นนี้แต่เขาไม่ได้คิดถึงพระพินิจหรือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่เหลือบ่ากว่าแรงไปได้พยานที่ให้การได้ฉาดฉานที่สุดในคดีฆ่าคนตายคงจะเป็นตัวผู้เคราะห์ร้ายเองศพของเขาจะยังคงอยู่ปากใบ้ที่น่าสงสาร
มาร์กแอนโทนีกล่าวต่อบาดแผลของซีซ่าแต่ในการพิจารณาคดีฆาตกรรมบาดแผลเหล่านั้นยากที่จะเป็นใบ้ความยากอยู่ที่จะต้องตัดสินใจให้กระจ่างชัดว่ามันพูดว่าอะไรเมื่อความร้อนในฤดูแล้งได้ดึงดูดกลุ่มเมฆให้รวมตัวเข้าหากันเพื่อก่อให้เกิดลมมรสุมและพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงเปลี่ยนเครื่องทรงอันบางเบาประกอบด้วยรัตนมณีมาเป็นชุดวสันตฤดูนายแพทย์หลายคนก็ถูกเรียกตัวมาให้การเป็นพยานต่อเนื่องกันเป็นแถวคนหนึ่งเคยได้รับการฝึกอบรมจากเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาอีกคนหนึ่งได้รับได้ศึกษานิติเวชวิทยาศาสตร์จากสกอตแลนด์ยาร์ดทุกคนทรงภูมิน่าเลื่อมใสจากคนเหล่านี้เราจะได้ยินวลีที่ใช้อธิบายรายละเอียดปลีกย่อยอยู่สม่ำเสมอและมากมายพอที่จะแต่งตำราได้หนึ่งเล่มคำเหล่านี้นับเป็นของใหม่สำหรับสารไทยความใหม่และการเอ่ยซ้ำๆจนติดปากชาวบ้านราวกับบทสวดมนต์เช่น Catabolic Spasm คืออาการเกร็งของกล้ามเนื้อของคนที่ตายทันทีในขณะที่กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เมื่อคนสิ้นใจแล้วกล้ามเนื้อจะหย่อนตัวเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนกว่าอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเมื่อตายแล้วจะเกิดขึ้นแต่บางครั้งแผลที่สมองบางแผลก็ก่อให้เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในทันทีทันใดได้เรียกกันตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่าสปาซึมเช่นผู้หญิงที่กระเด็นตกจากรถตายทันทีอาจจะยังถือตะกร้าจ่ายของอยู่ในมือศพของทหารในสมรภูมิอาจจะตายอยู่ในท่ายืนจังก้ามือถือดาบปลายปืนอยู่ก็ได้ปรากฏการณ์เช่นนี้นะครับได้มีผู้เข้าใจสับสนมานานว่าเป็นการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลังจากสิ้นใจแล้วเพิ่งจะมีผู้สังเกตข้อแตกต่างกันในศตวรรษนี้เองการเกร็งของกล้ามเนื้อในขณะสิ้นใจคืออาการเกร็งที่ทำให้กล้ามเนื้อที่กำลังจะใช้อยู่ขณะจะสิ้นใจแข็งทื่อแต่ตอนนั้นในหลวงทรงบรรทมพระบรรทมหงายพระเศียรอยู่บนพระขเนยพระเพลาเหยียดตรงพระหัตถ์ทั้งสองอยู่ข้างพระวรกายพระยี่ผู้คุมอยู่ตั้งแต่พระอุระไปจนจดพระบาทพระวรกายสงบราบเรียบพระเนตรและพระโอษฐ์ปิดสนิทฝ่ายจำเลยได้ตั้งปัญหาถามว่าในขณะที่ชุลมุนวุ่นวายสับสนนี้กล่าวคือในขณะที่สมเด็จพระชนนีกำลังทรงโถมเข้าไปหาและพระพี่เลี้ยงกำลังจะจับข้อพระกรท่าเดิมของพระองค์อาจเปลี่ยนไปได้หรือไม่แต่ตามคำพันธนาของนายชิดสมเด็จพระชนนีพระพี่เลี้ยงสมเด็จพระอนุชาและนางกำนันนะฮะแล้วก็ในแพทย์นิดนะครับเห็นพ้องต้องกันว่าทรงอยู่ในท่าบรรทมหลับยิ่งกว่านั้นขณะที่ในแพทย์และพระพี่เลี้ยงชำระพระวรกายปรากฏว่าพระวรกายอ่อนปวกเปียกแสดงว่ามิได้มีอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นอัยการยืนยันว่าที่ไม่มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในขณะที่สวรรคตเพราะในหลวงอนันต์มิได้ทรงใช้กล้ามเนื้อใดๆในขณะสวรรคตนั่นก็คือพระองค์บรรทมอยู่ในท่าที่แลเห็นกันดังนั้นพระองค์จึงมิทรงสามารถใช้พระแสงปืนทำให้สรุปได้ว่าฆาตกรได้คลานเข้าไปโดยพระองค์มิได้ทรงเห็นหรือทรงได้ยินเจ็ดอ่านมาตั้งนานตั้งแต่เล่มที่แล้วถึงตอนนี้นี่เป็นคำวินิจฉัยที่เข้าใจง่ายที่สุดตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ยังมีคำอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่เกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในขณะสวรรคตอีกอย่างหนึ่งว่าบาดแผลที่สมองบางชนิดทำให้เกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในขณะสิ้นใจคือเมื่อสมองส่วนบนซึ่งปกติจะเป็นศูนย์กลางควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อถูกทำลายในขณะที่สมองอีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในขณะสิ้นใจถ้าสมองทั้งสองส่วนนี้ถูกทำลายก็จะไม่มีอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อและถ้าเกิดกับกรณีของหลวงอนันต์พระองค์อาจทรงอยู่ในท่าอื่นเมื่อพระแสงปืนลั่นแล้วพระวรกายก็จะทรุดลงมาอยู่ในท่าบรรทมตามที่เห็นกันดังนั้นถ้าจะยึดเอาหลักนี้อัยการจะต้องแสดงให้เห็นว่าพระสมองส่วนบนของในหลวงอนันต์ได้ถูกทำลายแต่พระสมองส่วนล่างยังดีอยู่ดังนี้แล้วอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อจะต้องเกิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ในท่าบรรทมในขณะสวรรคต
ข้อพิสูจน์ของอัยการขึ้นอยู่กับทิศทางที่แน่นอนของลูกปืนที่ทะลุพระเศียรของในหลวงอนันต์ได้มีการใช้ภาพเอ็กซเรย์และวิธีการอื่นๆสืบหาร่องรอยของแนวทางกระสุนเป็นเส้นโค้งตรงจากพระนราธิปไปจนจดต้นพระศอเส้นนี้ได้ผ่านสมองส่วนบนที่เรียกว่าเซเรเบลคอร์เทกซ์โดยตลอดและพาดสมองและพลาดสมองส่วนอื่นซึ่งยังอยู่ถัดลงมามีชื่อว่าเซเรเบลัมไปนิดเดียวแต่เมื่อสมองส่วนล่างที่ชื่อแกงเกียเชื่อมติดกับเซเรเบลัมเส้นหาแนวทางกระสุนนี้จะพลาดไปจากแกงเกียด้วยหรือเปล่าการชันสูตรพระบรมศพไม่สามารถวัดเส้นทางที่กระสุนผ่านไปได้เพราะบาดแผลปิดสนิทแล้วดังนั้นศาลจึงต้องทนดูภาพที่น่าสะพรึงกลัวโดยการนำเอาสมองคนจริงมาทดลองให้หลอดแก้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง6มิลลิเมตรผ่านตามเส้นทางที่กระสุนแล่นทะลุพระเศียรในหลวงอนันต์นั่นคือผ่านคอร์เทกซ์สมองส่วนบนแต่พลาดจากเซเรเบลัมไปนิดเดียวหลอดแก้วนี้ยังพลาดจากแกงเกลียไปเล็กน้อยเช่นเดียวกันจากข้อยุติที่ได้จากการทดลองนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายจำเลยยังมีหวังอยู่รำไรเหมือนกันถึงแม้หากว่าสมองส่วนล่างยังไม่ถูกทำลายยังจะเป็นไปได้ยังจะเป็นไปไม่ได้อีกหรือที่ว่าในหลวงอนันต์กำลังทรงใช้พระกล้ามเนื้อแต่การเกรงตัวของกล้ามเนื้อซึ่งควรจะเกิดเป็นผลตามมาได้ถูกความแรงของปืนกระเด้งกับหักห้ามเอาไว้และเหตุนี้เองอาจทำให้พระกรรข้างหนึ่งหรือสองข้างถ้าพระองค์ทรงใช้ทั้งสองข้างตกลงในท่าที่พบเห็นเช่นเดียวกันกับพระแสงปืนซึ่งก็คือพระแสงปืนวางอยู่ใกล้กับพระหัตถ์ทั้งที่เหยียดตรงนะครับอัยการมีคำตอบอยู่2ประการนายพันเอกแห่งกรมสรรพาวุธซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเล็กได้ให้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับความกดดันและแรงของปืนความสำคัญอยู่ที่ว่าแรงสะท้อนกลับของพระแสงปืนจุด45ไม่สามารถจะเหวี่ยงพระแสงปืนให้ไกลได้เกือบ3ฟุตจากบริเวณพันธราชของในหลวงอนันต์ไปยังพระกรที่เหยียดตรงและหลักฐานทางการแพทย์ในเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อมีว่าแรงสะท้อนกลับของพระแสงปืนจะเหวี่ยงพระกรทั้งสองข้างของในหลวงอนันต์ให้ห่างไกลพระวรกายมีใช่จะดึงพระกรทั้งคู่ให้มันอยู่ข้างพระวรกายภายหลังการพิจารณาในด้านเทคนิคทั้งหลายแหล่ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายอัยการได้เสนอหลักฐานที่คนทั่วไปเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นถ้าในหลวงอนันต์ทรงยิงพระองค์เองเราก็คาดได้ว่าพระกรข้างเดียวหรือสองข้างของพระแสงและพระแสงปืนจะอยู่ที่บริเวณพระอุระพระเศียรหรือพระศอแม้จะไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ในขณะสวรรคตสามัญสำนึกจะบอกว่าถ้าไม่มีอาการเกรงตัวของกล้ามเนื้อในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในขณะสวรรคตแล้วร่างกายจะฟุบลงมาอยู่ในท่าใกล้เคียงกับที่แรงดึงดูดของโลกบังคับให้เป็นไปนายตำรวจผู้ใหญ่ได้ถูกเรียกตัวมาให้แสดงตัวอย่างจากคดีของตนเองว่าไม่เคยพบในคดีใดเลยที่ว่าคนที่ยิงตนเองขณะที่นอนลงเนี่ยแขนจะเหยียดตรงอยู่ข้างกายและปืนจะอยู่อย่างที่พระแสงปืนของในหลวงอนันต์เป็นอยู่พยานซึ่งเป็นตำรวจได้นำพยานหลักฐานจากการทดลองของเขาเองมาพิสูจน์ว่าเขาได้ทำการทดลองใช้ปืนพกจุด45ยิงศพชายผู้หนึ่งที่มีไหวไล่เลี่ยกับในหลวงอนันต์ในระยะใกล้ชิดเขาพบว่าทั้งเลือดเศษกะโหลกศีรษะและมันสมองแตกกระจายขึ้นมาเปื้อนถึงข้อมือของเขาไม่มีใครพบของที่ระลึกเช่นนี้บนพระกรหรือพระแสงปืนของในหลวงอนันต์ดังนี้จึงกล่าวได้ว่าในหลวงอนันต์มิได้ทรงยิงพระองค์เองในขณะเดียวกันหญิงซักรีดของเรือเอกวชรชัยมีหลักฐานว่านางได้ซักเลือดออกจากแขนเสื้อของเขาประชาชนรู้สึกโล่งอกขึ้นบ้างแม้ฝ่ายจำเลยจะยังไม่รู้สึกเช่นนั้นก็ตามเมื่อการตรวจสอบตามหลักวิชาว่าด้วยวิธีกระสุนและนิติเวชวิทยาได้เสร็จสิ้นไปมากแล้วในปลายพ.ศ.2492การตรวจสอบนี้ได้รวมเอาสาระที่สำคัญของคดีของอัยการเข้าไว้แล้วแต่ถึงกระนั้นคดีนี้ก็จะไม่เสร็จในอีกปีหนึ่งเต็มๆเป็นการยากที่จะอดใจไม่เวทนาในเฉลียวและมหาดเล็ก2คนแม้ว่าคดีที่กล่าวหาเขาจะรุนแรงเพียงใด
หลังจากได้เผชิญกับพยานหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์อย่างน่าตื่นตระหนกและพยานที่มาให้การแล้ว60คนและกำลังจะตามมาอีก80คนทำให้เกิดความประทับใจว่าหน่วยงานทุกแห่งของรัฐตลอดจนพยานทุกคนที่อาจจะเห็นได้ว่าเห็นได้ไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วได้ถูกนำมาอ้างเพื่อใช้ยันเขาทั้งนั้น การพิจารณาคดีที่ดำเนินไปเรื่อยๆและหยุดเสียบ้างบ่อยๆครั้งหยุดเสียบ้างบ่อยๆครั้งเช่นนั้นหมายถึงว่าจำเลยต้องถูกขังอยู่ถึง2ปีเราอาจกล่าวเช่นนี้ได้ง่ายๆแต่จะง่ายน้อยลงถ้านับเวลาการถูกกักขังนั้นเป็นนาทีและชั่วโมงเวลากลายเป็นเครื่องทรมานกายที่ประสาทจิตใจและความหวังถูกขึงพืชเอาไว้อย่างไม่มีทางจะยุติความคิดที่ว่าเมียและลูกๆของเขาต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อสามีนั้นยากที่จะสนับสนุนการกระทำเช่นนั้นเช่นมีใช่แต่ภาพอันน่ากลัวของเพชฌฆาตเท่านั้นความรู้สึกอับอายจะต้องตกอยู่ในความทรงจำของเขาถ้าเขาถูกตัดสินว่าผิดความขมขื่นทางจิตใจเหล่านี้มีได้บรรเทาลงด้วยสภาพทางกายที่ถูกจองจำอยู่เลยจำเลยถูกขังตรีตวนกว่า1นิ้วครึ่งมาเป็นเวลานานคือตวนใหญ่เลยนะครับและตำรวจใช้เครื่องมือทุกชนิดที่จะบีบเค้นเอาคำสารภาพชีวิตของเขาอยู่ด้วยความฝันร้ายของฉากที่สลับกัน2ฉากคือฉากของศาลที่แออัดไปด้วยดวงหน้าที่เคร่งเครียดระงมด้วยเสียงราวกับพึ่งร้องและภาพของพระพุทธรูปและฉากของคุกสภาพเหล่านี้ได้กลืนกินชีวิตซึ่งความมานะกล้าหาญอย่างเดียวไม่สามารถจะต้านทานได้เช้าวันหนึ่งเดือนธันวาคม2492ได้เกิดเสียงระเบิดเป็นระยะข้างนอกห้องพิจารณาคดีนะที่24ก่อให้เกิดความหวังว่าจะมีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งจะช่วยปลดปล่อยจำเลยได้อย่างมหัศจรรย์ตำรวจยามได้ตรูกันไปดูพร้อมด้วยปืนยิงเร็วที่ขึ้นนกไว้แล้วแต่ภาพที่ได้เห็นเป็นเพียงเด็กนักเรียนชายหลายคนกำลังจุดประทัดอยู่ใกล้ๆรถรางในระหว่างการพิจารณาคดีดวงตาของชายทั้ง3มักจะเลื่อนลอยไปจับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลที่ประดิษฐานอยู่เหนือบัลลังก์ผู้พิพากษาบ่อยๆและเมื่อเข้าปีขาน2493คนทั้ง3ต่างก็มุ่งหวังจะได้รับการปลดปล่อยอย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวเพราะพระองค์กำลังจะเสด็จกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากการเสด็จออกจากประเทศไทยไปหลังจากที่ในหลวงอนันต์สวรรคตได้ไม่นานในเดือนมีนาคมเมื่อเรือพระที่นั่งใกล้จะถึงประเทศไทยและจำเลยทั้ง3ได้ถูกจองจำอยู่ในคุกมาเป็นเวลา2ปีครึ่งครอบครัวของจำเลยได้ยื่นฎีการ้องขอประกันตัวต่อศาลในขณะที่ในหลวงเสด็จกลับมาเยือนประเทศชาติแต่ศาลได้ยกคำร้องของจำเลยมีคนไม่กี่คนสนใจประชาชนมีคนไม่กี่คนสนใจประชาชนต่างหันไปตั้งตาคอยชมพระราชพิธีที่จะนำความปราบปลื้มปิติและความคารวะที่โทมนัสมาบรรจบกันเพราะในที่สุดก็จะต้องมีการถวายพระเพลิงในหลวงอนันต์และสมเด็จพระราชอนุชาจะได้ทรงขึ้นครองราชย์และทรงอภิเษกสมรสจบบทที่3นะครับเข้าสู่บทที่4โหเรามากันไวมากนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับ ในขณะที่ความสนใจของประชาชนจดจ่อยอยู่กับการพิจารณาคดีปรงพระชนในหลวงอนันต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลและสมเด็จพระราชชนนีได้เสด็จไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วในตอนต้นเดือนกันยายนได้มีการประกาศการหมั้นของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลกับกุลสตรีวัย17นามหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีรายงานข่าวกล่าวถึงเธออย่างน่าตื่นเต้นเธอมีเกศาดกดำเป็นเงางามซึ่งได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดีและสยายลงมาประบ่ามีดวงเนตรแจ่มใสนาสิกโด่งเล็กน้อยมีเสน่ห์โอดงามยิ้มแย้มอยู่เสมอเผยเห็นทนอันสะอาดเรียงเรียบเป็นระเบียบราวกับของดาราภาพยนตร์เธอค่อนข้างสูงสำหรับสตรีไทยและมีพรรณนามัยสมบูรณ์มากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพบเธอได้ปีหนึ่งขณะที่เสด็จเยี่ยมกรุงลอนดอน
ซึ่งพระบิดาของเธอเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำอยู่ที่นั่นอีก 2-3 เดือนต่อมาพระองค์ทรงประสบอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนการที่ทรงหลงไหลราชยานยนต์ของราชวงศ์จักรีนำภัยอันตรายมาสู่ราชตระกูลนี้อยู่เสมอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ถูกเชิญตัวมายังพระตำหนักวัฒนาที่โลซานให้ช่วยถวายการพยาบาลแก่พระองค์การผ่าตัดพระเนตรข้างขวามีได้ช่วยให้พ้นจากการพิการตลอดไปทำให้ต้องทรงสวมพระเนตรปลอมและฉลองพระเนตรสีพระองค์ได้ทรงพักการศึกษาวิชากฎหมายตามคำแนะนำของแพทย์และ เลยค้างอยู่ตลอดมาแต่ด้วยพระโอสถแห่งความเสน่หาพระองค์ได้ทรงฟื้นจากการประชวนอย่างรวดเร็วหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จึงได้กลับไปอยู่กับพระบิดาของเธอผู้ถูกเชิญให้ เสด็จมายังพัฒนาพัฒนาเพื่อปรึกษาเรื่องการมั่นหลังจากงานอะไรสักอย่างนะฮะของเธอเพราะว่าอ่านไม่ออกจริงฮะซึ่งในหลวงภูมิพลได้เสด็จไปร่วมด้วยน่าจะเป็นเรื่องสำเร็จการศึกษาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับและได้พระราชทานพระธรรมลงเพชรแก่เธอวงหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ส่งคำประกาศเป็นทางการไปยังผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในกรุงเทพข่าวนี้ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีทั้งประเทศไม่มีใครนึกว่าพระบิดาของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ทรงเป็นสหายของนายปีดีทั้งสองเคยเป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันและนายปีดีได้ให้โอกาสให้ อะไรเนี่ยให้เอกน่าจะสักอย่างฮะเปิดโอกาสให้อะไรเนี่ยรับราชการมั้งฮะน่าจะใช่ครับนายปีดีได้ให้โอกาสให้รับราชการทางการทูตความจริงอันนี้จะเห็นได้จากลายเซ็นบนน่าจะเป็นบนรูปของท่านเองครับที่ทรงเซ็นมอบให้กับนายปีดีไว้ในไม่ช้าพระโหราจารย์ได้รับรายงานให้ทำนายว่าเดือนอะไรคมสักอย่างโอ้ยหงุดหงิดกับตัวหนังสือที่หายไปเนี่ยหายแบบหายเลยครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นเดือนสักคมหนึ่งอะนะครับในปีหน้าเป็นสุภาวระที่เหมาะกับพระราชพิธีอภิเษกสมรสนะครับข้อที่แนะให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอาจจะทรงเห็นชอบด้วยกับคำแนะนำนี้คือการสั่งซื้อรถเดมเลอร์คันใหม่หรูหราประกอบด้วยเครื่องทำความเย็นและโทรศัพท์ราคา 6,400 ปอนด์ได้มีพิธีทางศาสนาอย่างเงียบๆเจิมรถคันนี้โดยมีผู้สำเร็จราชการและคณะองคมนตรีร่วมอยู่ในพิธีด้วยการสั่งยศยานในรูปต่างๆเข้ามาทำให้เกิดความสนใจอย่างหวาดหวั่นกำลังตำรวจที่พกอาวุธเต็มที่ทั้งหมดจะต้องใช้รถเกราะถึง60คันและแต่ละคันหนัก12ตันและกองเรือรบเล็กที่ต้องขยายให้ใหญ่ขึ้นและติดอาวุธกำลังคนของกรมตำรวจจะต้องแบ่งออกเป็นตำรวจ1คนต่อประชาชนในกรุงเทพ150คนถ้าท่านอยู่ในประเทศไทยขนาดนั้นท่านอาจคิดได้ว่าการสนใจต่อการใช้อำนาจทางกฎหมายอย่างมากมายเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องมากเกินไปแล้วเพราะมีการลักลอบค้าฝิ่นเถื่อนเพชรพลอยอาหารเช่นข้าวการส่งน้ำมันเบนซินออกนอกประเทศอีกทอดหนึ่งอย่างผิดกฎหมายการผลิตบุหรี่ปลอมและมอร์ฟีนและยาปลอมต่างๆคลื่นของการโจรกรรมวันหนึ่งเครื่องพิมพ์ดีดอีกวันหนึ่งทองคำแท่งวันต่อไปพระพุทธรูปทองคำของเก่าแก่การโจรกรรมเหล่านี้ทำกันเป็นกลุ่มใหญ่ความชั่วร้ายมีที่มีอยู่ดึกดื่นจะเห็นได้จากรายผู้ตรวจการและเจ้าที่ประจำเกาะที่เป็นทันทสถานรวมหัวกันกับนักโทษใช้เรือของหลวงปล้นเหยื่อจากสินค้าเล็กๆโดยจับลูกเรือมัดมือมัดเท้าและโยนลงน้ำเสียกว่า50คนแต่ความจริงอยู่ที่ว่าการเพิ่มกำลังตำรวจไม่ได้เพื่อรักษากฎหมายของบ้านเมืองแต่เพื่ออำนาจทางการเมืองของเจ้านายของตนต่างหากรัฐตำรวจกำลังเริ่มผู้สถาปนาคือในพลบวชเผ่า
ลูกน้องของจอมพลป.ซึ่งเป็นคนหนึ่งในบรรดาหัวหน้ารัฐประหารผู้นำอำนาจกลับคืนมาให้เขาประวัติที่สมบูรณ์ของชายผู้นี้หรือเพชฌฆาตแห่งกรุงเทพจะไม่เป็นที่ล่วงรู้กันกิจกรรมของเขากินลงไปตั้งแต่ฆาตกรรมจนถึงการร่วมลักลอบค้าฝิ่นเถื่อนและการเป็นเจ้าของซ่องโสเภณีการได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งควบคุมตำรวจเขาไม่ได้ทำคอร์รัปชันแต่คนเดียวแต่ยังเพิ่มคอร์รัปชันให้กับวงการบริหารทั้งหมดด้วยดังนั้นในบรรดาคดีอาญา60คดีในจังหวัดหนึ่งจึงมีอยู่คดีเดียวที่ขึ้นศาลหรืออีกตัวอย่างหนึ่งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในหน้าที่นี้ได้สั่งโรงงานยาสูบที่ผูกขาดของรัฐอย่างนิ่มนวลให้ออกหุ้นลอยให้แก่ราชข้าราชการที่ตนพอใจนักการเมืองตำรวจนายทหารบกนักธุรกิจล้วนแต่ถูกลากเข้ามาสู่อ้อมกอดอันบรมสุขของการรีดไถหรือดื่มจากบ่อที่ไหลพุ่งของการหยอดน้ำมันในฐานะเป็นมุขของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจอมพลป.ได้แจกจ่ายให้ปันในรูปต่างๆอย่างอบอ้อมอารีที่ใดที่ไม่สะดวกต่อการรักษาอำนาจของเขาที่นั่นมักจะมีนายพลตำรวจเผ่าผู้ซึ่งมีอิทธิพลเป็นทางการคอยยิงทิ้งหรือจับขังคุกเมื่อเขาพยักหน้าศีลธรรมของจอมพลป.เห็นได้จากการจัดการล้มความพยายามจากกระทำรัฐประหารของนายปรีดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2492อย่างเยือกเย็นและสิ้นเงินไป3ล้านบาทซึ่งทำให้รัฐถูกปล้นไปเพื่อการตัดการติดสินบนและให้รางวัลนี่ยังถูกกว่าการรัฐประหารที่นำจอมพลป.กลับมาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งซึ่งสิ้นเปลืองถึงราวๆ 250,000 ปอนด์นะครับก็ตีว่า5เท่านะฮะก็ประมาณ15ล้านบาทนะซึ่งชาติต้องจ่ายเหมือนกันเรียกง่ายว่าตอนนั้นนี่เรียกว่าปล้นชาติกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์นายพลเผ่าได้ให้รางวัลแหวนทองคำแก่ตำรวจหลายนายนะครับแล้วก็มีคำกล่าวนะว่าข้าพเจ้าไม่เคยคดโกงหรือหลอกลวงเลยตลอดชีวิตของข้าพเจ้าเขาร้องขึ้นในขณะที่แจกแหวนให้ในตำรวจเหล่านั้นและข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านถือเอาข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างว้าวสุดยอดเมื่อจอมพลป.ถูกซักถามในรัฐสภาว่าในพลเผ่าหาเงินมาทำชิ้นนี้ได้อย่างไรจอมพลป.ตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าเขามีวิธีหาเงินตามวัตถุประสงค์นั้นด้วยตัวของเขาเองสุดยอดครับปัญหาต่างๆที่ซักถามกันในรัฐสภาเป็นไปเพื่อตรวจสอบการเพิ่มความเป็นทรราชของระบบเท่านั้นเองเพราะหนังสือพิมพ์มักถูกห้ามบรรณาธิการมักถูกขู่ใครคนหนึ่งโยนลูกระเบิดมือขนาดมาตรฐานของคลังสัมภวุฒิของกรมตำรวจนะครับใส่เขาอีกคนหนึ่งกล้าวิจารณ์ในพลเผ่าแต่ก็ต้องหนีไปอาศัยวัดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชน้องชายหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในหมู่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเพราะการใช้ถ้อยคำเสียดสีระบบนี้อย่างกล้าหาญแต่สำหรับเขาและพรรคพวกในพรรคประชาธิปัตย์มันสายไปเสียแล้วสัญญาของประชาธิปไตยแทนที่จะได้รับการกู้คืนมาโดยการยอมรับการกลับมาของจอมพลป.ได้ถูกลบหายไปสิ้นจอมพลป.ยอมให้รัฐสภาดำรงอยู่ได้ก็เพื่อจะรักษารูปร่างหน้าตาของระบอบรัฐสภาเอาไว้ถึงแม้เขาจะใส่ใจต่อการควบคุมชนส่วนใหญ่ที่ว่าง่ายและประกาศภาวะฉุกเฉินตามใจชอบมีอยู่บ่อยๆที่เขาพูดแต่ปากถึงอุดมคติของประชาธิปไตยอาจจะเป็นเพราะว่าอุดมคติของเขายังเป็นรองผลประโยชน์ส่วนตนของเขาเองและเพราะว่าเขาต้องการเพื่อนทั้งในประเทศและนอกประเทศเขาเกี้ยวพวกนิยมเจ้าทั้งในและนอกพรรคประชาธิปัตย์และพยายามจะให้ประชาชนลืมว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้สนับสนุนการปฏิวัติในพ.ศ.2475เช่นเดียวกับนายปรีดีมารยาทการแต่งกายและชีวิตที่ฟุ่มเฟือยปานกลางทำให้เขาใกล้ชิดกับพวกนิยมเจ้าและพวกหัวเก่าผู้สงสัยในลัทธิรุนแรงของนายปรีดีอยู่เสมอและยิ่งแน่ใจยิ่งขึ้นทุกวันเพราะหลักฐานในการพิจารณาคดีปรงประชนพระมหากษัตริย์บ่งถึงความผิดของเขาคนเหล่านี้จึงหลั่งไหลไปหาผู้ซึ่งมิใช่แต่จะโค่นตน
และกำจัดตนออกไปเสียเท่านั้นแต่ยังยืนบงการประเทศอย่างไม่มีใครโต้แย้งจอมพลป.หันไปหากีฬาเก่าของเขาคือแสวงหาการสนับสนุนตนโดยกระหน่ำแซ่ให้เกิดความเร่าร้อนในความรักชาติใช้ประเทศไทยแทนประเทศสยามกฎหมายใหม่ๆที่ออกมากีดกันชาวจีนในประเทศไทยโดยตรงจอมพลป.มิได้ละอายที่จะร่วมมือกับผู้รุกรานในยามสงครามซึ่งเห็นได้ชัดจากการต้อนรับนักธุรกิจญี่ปุ่นนี่เป็นครั้งแรกนับแต่สงครามที่ข้าพเจ้าได้ยินภาษาญี่ปุ่นและข้าพเจ้ารู้สึกเป็นสุขมากชาวตะวันตกรู้สึกยากที่จะอภัยให้เพราะเมื่อเขารวบอำนาจเอาไว้ได้ชาวตะวันตกก็มองเห็นเขาเป็นคนเข้มแข็งที่จะต่อต้านการคุกคามที่ปรากฏลางๆไปทั่วเอเชียอาคเนย์ในขณะที่เจียงไคเช็กได้ล่าถอยเป็นครั้งสุดท้ายจากผืนแผ่นดินใหญ่และรัสเซียได้ให้การรับรองสาธารณรัฐแห่งประชาชนจีนการเสนอตัวเองเป็นแชมเปี้ยนและยกเอาประเทศไทยเป็นฐานต่อต้านคอมมิวนิสต์นั้นจึงเป็นวิธีหาไพ่ตัวเก่งของเขาเขาต้องการญี่ปุ่นเพื่อให้ช่วยทางด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และอยากได้ทองคำที่มีมูลค่านะครับ44 ล้านดอลลาร์คืนจากญี่ปุ่นแต่ก็ยังไม่พอที่จะค้ำจุนเศรษฐกิจที่ซีดจนขาวเพราะคอร์รัปชันคณะกรรมการคณะหนึ่งได้เดินทางไปทำการกู้เงิน5 ล้านปอนด์เพื่อพัฒนาประเทศให้ลัทธิคอมมิวนิสต์ท้อแท้ใจความจริงเขาทำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์และทุกสิ่งที่อาจทำให้อำนาจของเขาอ่อนลงหมดความหวังไปได้แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างมากมายเพียงใดที่จะทำให้รูปร่างของการปกครองดูคล้ายระบบรัฐสภาแต่กองตำรวจพิเศษต่อต้านจลาจลซึ่งมีตำรวจในสังกัด 1,000 คนที่นายพลตำรวจเอกเผ่าตั้งขึ้นในกรุงเทพทำให้ดูไปเป็นอีกระบบหนึ่งการพิจารณาคดีใหญ่2คดีที่กำลังกระทำกันอยู่นอกเหนือไปจากการพิจารณาคดีล้อปงประชนพระมหากษัตริย์ในห้องเลขที่24แล้วคนเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันวางแผนก่อการกบฏหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข่าวรัฐประหารซ้อนของนายปรีดีในเดือนกุมภาพันธ์2492ถึงแม้ว่าจะมีนักโทษการเมืองอีกหลายคนที่ยังไม่เคยมาศาลก็ยังไม่มีใครทราบแต่6คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการขออภัยนะฮะแป๊บนึงนะฮะไปไหนแล้วโอเคแต่6คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการที่สับสนนายปรีดีมาก่อนไม่เคยมาศาลเลยเพราะถูกในพลตำรวจเผ่าฆ่าตายเสียก่อนเดือนกุมภาพันธ์2492โดยไม่มีใครทราบ2ใน6คนนี้ร่วมอยู่ในคณะทนายจำเลยในคดีปงประชนพระมหากษัตริย์การหาคนแทนเป็นเรื่องลำบากแต่แล้วคนที่มาแทนก็ถูกจับอีกเหมือนกันวันที่30ตุลาคม2492โดยข้อหาสมคบกันก่อประทุษกรรมและแจกใบปลิวแอนตี้จอมพลป.จากนั้นก็ไม่มีใครยอมให้ชักชวนมาแทนคนที่มาแทนที่คนทั้งสองได้และในทนายจำเลยมีเหลือเพียง2คนคนหนึ่งได้ลาออกไปใครเล่าจะกล้าตำหนิเขาคนที่สมัครใจจะว่าความให้จำเลยตั้งแต่แรกเริ่มคดีเท่านั้นที่เหลืออยู่คือในฟักณสงขาผู้กล้าหาญต่อมามีสตรีวัย23ปีเพิ่งจบปริญญาตรีแขนงนิติศาสตร์ก้าวเข้ามาร่วมมือด้วยเธอคือบุตรสาวของนายเฉลียวเธอได้ช่วยในฟักต่อสู้เพื่อบิดาของเธอและมหาดเล็กอีก2คนจนกระทั่งการพิจารณาคดีสิ้นสุดอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะยอมให้ความเวทนาจำเลยหรือความรังเกียจลัทธิทารุณโหดร้ายและความชั่วร้ายของระบบจอมพลป.มาก่อให้เกิดอคติในการพิจารณาคดีลอบปงประชนของพระมหากษัตริย์ซึ่งได้ดำเนินไปในรูปที่เหมาะสมอยู่บ้างและอย่างน้อยที่สุดก็ได้มีการสะสมข่าวสารที่สามารถให้คำแนะนำอันมีค่าต่อการค้นหาความจริงในปลายปี2492เมื่อจบคำให้การว่าด้วยวิถีกระสุนและพยานทางการแพทย์แล้วพยานอีกราว60คนได้มาให้การฝ่ายโจทย์ฝ่ายโจทย์ยังเสนอให้เรียกพยานอีกราว80คนในปีต่อมาพยานเหล่านี้รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชชนนีเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลได้เสด็จนิวัตรคืนสู่ประเทศพร้อมด้วยพระคู่มั่น
แต่พระราชินีของพระองค์ผู้ทรงประสบอุบัติเหตุโดยรถยนต์มิได้เสร็จมาด้วยอย่างน้อยพระอาการประชวรของพระองค์ก็ได้ช่วยให้พ้นจากความโทมนัสเนื่องจากการเสด็จกลับมาสู่ฉากของความทรงจำที่หฤหรษริ้วรอยของความทรงจำยังเห็นได้ชัดบนพระพักที่ไม่ได้ทรงพระสวนเลยตั้งแต่ต้นจนจบมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เตือนพระราชาฤทัยการเสด็จชลมาศโดยเรือรบการถวายพระแสงดาบคู่แผ่นดินการแสดงความจงรักภักดีเสียงพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถาการชุมนุมขับข้างของบรรดาทูตานุทูตเพื่อรอรับเสด็จที่ท่าเรือผ้าฝูงชนกลุ่มใหญ่ที่แออัดกันคอยเฝ้าดูพระองค์เสด็จกลับสู่พระบรมมหาราชวังทุกอย่างเหมือนกับเมื่อตอนที่พระองค์เสด็จกลับมาเป็นครั้งก่อนครั้งแรกก่อนสงครามอยู่มากแต่ตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์ทรงเป็นศูนย์กลางของพระราชพิธีส่วนพระองค์ทรงเป็นเพียงเจ้าชายองค์เล็กๆมาบัดนี้เนี่ยในหลวงอนันต์กับทรงสถิตอยู่ในพระบรมโกศทองอยู่เบื้องพระพักส่วนพระองค์เองได้ทรงเจริญวัยล่ำสันสง่างามและได้มาถวายพระราชคารวะอยู่ก่อนที่จะถวายแก่พระราชบรรพบุรุษในพระสุสานหลวงและได้ทรงจุดเทียนที่จะนำไปใช้ในพระอารามหลวงทุกแห่งในพระนครก่อนที่จะเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ทรงบูชาพระพุทธรูปในพระอุโบสถพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตและทรงโค้งพระวรกายให้แก่ที่สิงสถิตของดวงวิญญาณของชาติซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านในซึ่งพวกใจบุญเรียกกันว่าพระผู้พิทักษ์บ้านเมืองและคนมีความรู้เรียกว่าสุภาพบุรุษแห่งราชวังพระองค์จะต้องไม่ทรงพำนักอยู่ในตำหนักบรมพิมานแต่จะทรงใช้พระราชวังที่ใหม่กว่าอยู่ห่างไปราว2ไมล์บนเส้นทางถนนราชดำเนินเต็มไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งและฝูงชนที่กระตือรือร้นอยู่เสมอตำรวจจะต้องตรวจตาก่อนหน้านี้ว่าไม่มีใครตากผ้าให้รบกวนพระเนตรหรือแสดงความไม่คารวะอย่างยิ่งโดยอยู่เหนือพระเศียรของพระมหากษัตริย์ด้วยการเฝ้าดูจากหลังคาเช้าตู่วันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลได้ถวายพระตาหารแด่พระภิกษุ64รูปในพระราชพิธีขึ้นพระราชวังใหม่เป็นการเริ่มพระราชพิธีอันซับซ้อนที่มีมาตั้งแต่เดิมในประวัติศาสตร์ของสยามประเทศวันหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ในพระที่นั่งอมรินทร์อันสวยภายในพระบรมมหาราชวังกำแพงพระที่นั่งเป็นสีแดงและทองทรงห้อมล้อมด้วยพระภิกษุพนมมือถือธูปที่จุดแล้วอีกวันหนึ่งพระองค์ต้องเสด็จไปทำพิธีบูชาเจ้าแม่คงคาแต่ที่ไม่ได้กำหนดเป็นพิธีการคือการเสด็จโดยทรงฉลองพระองค์ธรรมดาไปยังท้องสนามหลวงซึ่งอยู่ข้างหน้าพระบรมมหาราชวังที่นั่นพระเมรุชั่วคราวได้สร้างขึ้นเพื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชของพระองค์และเมื่อฝูงชนจำพระองค์ได้พระองค์จะรีบส่งขับพระราชยานยนต์หนีพระราชยนต์จากไปโดยเร็วนะครับคือเรียกง่ายว่าออกมาที่สนามหลวงแล้วคนจำได้ก็เลยต้องรีบขับรถออกไปนะครับห่างไปอีกร้อยหลาในห้องที่24การพิจารณาคดีชาย3คนผู้ถูกกล่าวหาว่าปลงพระชนสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชของพระองค์ยังคงดำเนินต่อไปในวันที่30มีนาคม2493เกือบ4ปีนับแต่พระบรมศพของหลวงอนันต์ถูกเชิญลงในพระบรมโกศเงินถึงได้เริ่มงานถวายพระเพลิงพระบรมโกศทองใหญ่ที่รองรับพระบรมโกศเงินอีกทีหนึ่งแขวนด้วยลูกรอกและชักรอกขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นที่ตั้งพระบรมศพสูงเกือบ40นิ้วบุษบกนี้มียอดแหลมรูปร่างเป็นเรืออยู่บนล้อซึ่งใช้ทหารเรือ100คนลากด้านข้างประดับประดาด้วยกระเบื้องสีแดงและสีทองกับหินโมเสสสีเขียวมังกรปากแดงยังสีเลือดนกและเทพประนมกรและภาพแบบเรขาคณิตได้รับการแกะสลักอย่างงดงามจนค่อยๆดึงดูดผู้ชมให้สนใจในรายละเอียดของมันที่สนามหลวงที่ถวายพระเพลิงอยู่ต่างหากแต่ประลำที่มียอดแหลมกว้างใหญ่สูงเหนือพื้นดินถึงขึ้นถึงได้โดยมีบันไดถึง4ขั้นมีราวบันไดพาดกลางบันไดแต่ละขั้นและพระบรมโกศซึ่งทีแรกได้รับการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนรถปืนใหญ่เพื่อจะได้แบกเวียนรอบสนามหลวง3ครั้งแล้วจึงจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาตรจบเท่านี้ก่อนนะครับ
เอาเท่านี้ก่อนจบกันที่หน้า385นะครับวันนี้เดี๋ยววันจันทร์เรามาต่อกันเดี๋ยวขอจดหน่อยนะฮะโอ้โหเรามาไกลมากเลยวันนี้นะฮะเราอ่านกันไวมาก385นะครับณเวลาโอเคขออย่าจดนิดหนึ่งนะฮะโอเคตาลายขออย่าถอดแว่นเลยก็ได้เวลา2ทุ่มนะครับ2ทุ่มเรียบร้อยละวันนี้ผมพยายามจัดไอตัวแสงไฟความสว่างใหม่ด้วยเพื่อไม่ให้มันมาส่องตาเกินไปก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีแบบตาผ้าๆร้อนๆอยู่บ้างเล็กน้อยคือใส่แว่นนะเนาะแว่นมันก็มีความร้อนสะท้อนภายในตานะครับจริงๆต่อให้ใช้ตัวแว่นตัดแสงมันก็จะหนักไปหมดเลยอะคือผมเป็นคนเอาจริงคือใส่แว่นแค่บางครั้งไม่ได้ใส่ตลอดก็เลยจะค่อนข้างรำคาญนะครับวันนี้เราอ่านกันมาถึงหน้า385แล้วเหลืออีกประมาณสัก100กว่าหน้าจบแล้วครับแต่ถือว่าเป็นหนังสือที่สนุกนะฮะตอนแรกคิดว่าจะน่าเบื่อพออ่านมามันไปถึงคดีมันพูดตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะประวัติราชวงศ์ของปอ8ล9มาเลยจนมาถึงสวรรคตจนมาถึงการสอบสวนคดีแล้วให้รายละเอียดปีกย่อยอื่นๆเยอะมากละเอียดมากซึ่งผมคิดว่าจบเล่มนี้แล้วผมจะไม่อ่านอะไรที่เกี่ยวกับคดีสวรรคตรอบ8ละเป็นคนจบแล้วเพราะเราอ่านกันมา2รอบใหญ่ๆรวมถึงมีบางเล่มที่พูดถึงอีกนะครับนะก็เดี๋ยวจะจบเล่มนี้ปุ๊บเราจะไปเรื่องอื่นกันเอาเป็นว่าคดีรอ8ผมไม่พูดถึงอีกแล้วโอเคนะและเท่าที่อ่านมาเนี่ยเท่าที่อ่านมานะฮะตอนนี้นะโอเคมีความเห็นใจผู้กระทำความผิดหรือว่าผู้ที่โดนใส่ร้ายอยู่3คนใช่ไหมครับแต่จากการตรวจสอบโดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันค่อนข้างออกไปในทางว่ารอ8ถูกลอบปงผชนคราวนี้คำถามคือใครปงผชนจะเป็นเรือเอกวัชรชัยหรือเปล่านะครับแล้ว3คนนี้เกี่ยวอะไรเฉลียวนะฮะชิดบุตรเนี่ยต้องมาดูละนะครับแล้วเกี่ยวข้องกับปีดีไหมแต่ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการวิเคราะห์จากที่อ่านแค่เมื่อกี้ก็คือที่มีการทดสอบโดยวิทยาศาสตร์แล้วก็โดยพยานของฝ่ายนู้นนะฮะคือมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยสรุปจะยังไงนะครับมันเริ่มเอียงมาทางการรอบปงประชนนะครับฉะนั้นเราอย่าเพิ่งรีบสรุปเอาเป็นว่ามันมาถึงตอนนี้ละครยังไม่จบแม่งเหมือนกำลังตื่นเต้นแล้วแบบเดี๋ยวตัดจบก่อนเดี๋ยววันจันทร์เรามาอ่านกันต่อนะครับใครที่ไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะของเล่มนี้ไปฟังย้อนหลังได้นะครับในไทยทาวน์ชาแนลนะครับในแอปสีแดงนะครับชื่อเพลย์ลิสต์นะครับก็คือตัวมันจะคือว่าติดเล่าไลฟ์รีลันนะครับไปหาฟังได้แล้วยังมีหนังสืออื่นๆอีกนะมีคดีสวรรคตรอ8เราอ่านไปแล้วนะครับกษัตริย์ไม่เคยยิ้มอ่านไปแล้วนะบทความมาริวัวปาอ่านไปแล้วนะครับไปหาฟังย้อนหลังดูนะครับพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้ขอพัก1วันเป็นช่วงอีสเตอร์วันอาทิตย์นี้ไม่มีไปละไหนทุกที่ปิดหมดเกลี้ยงนะครับปิดหมดเลยนะขอพัก1วันขอพักดูซีรีส์สาธุผมจะดูให้จบให้หมดเลยนะฮะสาธุมี9ตอนนี่ผมจบไป3ตอนแล้วนะฮะเหลืออีก6ตอนแล้วก็ยังมีThree Body Problems นะฮะนั่นก็เจ๋งเป็นหนังไซไฟผมก็ดูไปแล้ว4ตอนเหลืออีก4ตอนคือโอ้โหผมดูซีรีส์เยอะมากอยู่เนี่ยนะครับคือแบบดูแบบโอ้โหเยอะเลยนะฮะนะเดี๋ยวต้องบอกว่าเดือนหน้าอาจจะมีข่าวดีแล้วนะฮะว่าทางร้านเนี่ยที่ผมร้องอยู่อาจจะได้ไลเซนส์แล้ววงผมอาจจะกลับมาเต็มๆนะฮะซึ่งเราจะอยู่กันโอ้โหเรามีร้องสดนะฮะแล้วก็มีคาราโอเกะยาวอีกฉะนั้นคุณจะได้ดูอะไรเยอะขึ้นบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปนะครับคนอาจจะเยอะมากโดยเฉพาะเสาร์ที่เป็นเสาร์13เมษายนคือสงกรานต์ที่ร้านจะมีการแบบมีเหมือนปาร์ตี้ฮะคนจะค่อนข้างน่าจะเยอะแหละน่าจะเยอะในช่วงนั้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมไลฟ์ให้ดูแล้วกันวันเสาร์นะครับแต่เราเจอกันอย่างนี้นะฮะอาทิตย์ถึงศุกร์นะครับอาทิตย์อังคารพฤหัสด้อมสุมหัวเรฟลูชั่นนะครับแล้วก็จันทร์พุธศุกร์ติดเล่าไลฟ์นะครับติดเล่าไลฟ์
ขอเพลงอะไรก็ได้เหรอเอาที่ผมร้องได้ถ้าขอมาผมร้องได้ผมร้องให้ขอมาร้องไม่ได้ไม่ร้องโอเคป่ะแต่ถ้าเล่นกับวงสดผมต้องเล่นตามลิสต์ถ้าเป็นเพลงขออาจจะเล่นได้แค่บางเพลงเท่านั้นคือเราเล่นสดเลยนะครับก็ขอมาได้ก็ขอมาได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตอนช่วงคาราโอเกะอันนี้สนุกสนานเต็มที่ฮะถ้าร้องได้ก็ร้องพี่เบ็ตตี้ชอบขอเพลงยากอ่ะผมร้องไม่ได้สนุกดอกก็ร้องไม่ได้นะครับถ้าเป็นแนวแรปนี่ต้องพูดถึงเลยร้องไม่ได้นะครับยังไงพรุ่งนี้ผมพักผ่อนครับดูซีรีส์นะยาวๆไปไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะว่าที่เนี่ยเวลาที่มีเทศกาลหยุดยาวๆเนี่ยเงียบครับเงียบแบบผีหลอกอ่ะเขาไปไหนกันหมดไม่รู้เขาไปพักผ่อนไปอะไรเงี้ยกันหมดเลยนะครับนะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะแล้วได้ 21,200 ไลค์แล้วนะฮะอย่าลืมครับเป้าหมายของพวกเราครับการขยายกลุ่มของพวกเรากลุ่มคนที่มีอุดมการณ์นะฮะในเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองนะฮะให้ไปในทิศทางที่เราต้องการให้มีการปกครองในระบอบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีต่อประชาชนมีประชาธิปไตยที่มันแท้จริงสักทีเราต้องรวมคนเยอะครับมาอยู่ในด้อมของพวกเราอยู่ในกลุ่มของพวกเรานะครับผมเชื่อว่ายังมีคนที่เป็นด้อมส้มเป็นคนที่รักประชาธิปไตยคนอื่นๆหรือคนใหม่ๆที่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยมันมีคอนเทนต์ของกลุ่มพวกเราอยู่นะครับมีไลฟ์สด6วันต่อสัปดาห์มีกลุ่มพูดคุยกันใน FB แอปสีฟ้านะกลุ่มด้อมสุมหัวนะครับนะคือแน่นอนครับว่ามันมีหลายกลุ่มเกิดขึ้นแต่กลุ่มแบบที่เรากำลังทำอยู่ผมเชื่อว่ามีไม่กี่กลุ่มเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเข้าไปดูก็จะเป็นกลุ่มที่วิจารณ์เสียดสีนู่นนี่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองอะไรบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับก้าวไกลเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าของเราที่เราคุยกันถ้าเกิดคุณเข้ามาอยู่เรื่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าเราไม่ได้ไปที่ทางนั้นถูกไหมครับเราไปในทางที่เราเสนอแนะว่าประเทศควรทำอะไรควรปรับเปลี่ยนอย่างไรเลยเราไม่ได้มานั่งเสียดสีเรื่องพรรคการเมืองอะไรกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นในเกมใหม่เราจะไม่ลงไปเล่นในเกมที่เรารู้แล้วว่ามันยังไงก็ต้องแพ้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยฝากพี่จ๋าฝากคุณเบ็ตตี้ฝากพี่ต่ายฝากน้องลูกปลาฝากทุกคนครับที่เราถ้าจะฝากได้นะครับให้บอกเพื่อนๆบอกต่อกันให้เข้ามารวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มนี้แล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยผมอาจจะไม่รู้จักทุกคนนะครับยังไงเม้นทักทายกันมาได้หรือใครแบบผมยังไม่เคย follow ใครคุณส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์นะฮะเดี๋ยวผมไป follow กลับนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันแล้วกันวันนี้คงต้องลาไปก่อนขออนุญาตอาบน้ำพักผ่อนนะครับวันนี้หลับฝันดีนะฮะราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ